พระสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอัตมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจพระสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับครับครับกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระยศวจาทั้งหลายสำนักมั่งเดชท่านพระเดชคุณหลวงปู่สว่างเกมโกพระเดชคุณท่านพระสนองกตปุญโญที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราจากสังฆทานข้าขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปรินสิริวัฒโนเจ้าว่าหลวงปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย พบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจวันนี้อาจจะแปลกใจปกติธรรมะจะมาวันพฤหัสบดีวันนี้เมื่อวันพฤหัสที่แล้วก็ป่วยซะเลยขอเปลี่ยนกับท่านหลวงพ่อบุญส่งนะวันนี้ก็มาแทนท่านก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนก็เผลอแป๊บเดียวเดือนมกราก็สิ้นแล้วปีใหม่ไม่นานใช่ไหมก็เป็นเก่าแล้วไอ้แม่วันคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่นะกลับมาอยู่ที่กับสติดีไหมแล้วต้องมาทบทวนดูว่าเราผิดพลาดพลั้งไปอะไรมีสติเราเคยคิดก่อนจะปีใหม่แล้วก็มาดูว่าปีเก่าเนี่ยมีอะไรที่พลาดพลั้งที่ทำผิดพลาดไปก็แก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่แต่นี่เราเริ่มต้นมาเดือนนึงแล้วเนี่ยมันกลับไปยังเก่าอีกหรือเปล่า หรือว่าเราเริ่มมาได้แล้วเราพัฒนาขึ้นมาได้อันนี้คือสิ่งที่มนุษย์เกิดมาแล้วต้องทำอย่างนั้นเราก็ต้องทำเลยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีเป็นภูมิเดียวเป็นพบภูมิเดียวเท่านั้นที่เป็นภูมิสร้างบารมีนะเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเท่านั้นสร้างบารมีเพื่ออะไรเพื่อการพ้นทุกข์นี่แหละงั้นจึงจะเชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงไงมนุษย์ที่มีจิตใจสูงเนี่ยคือมนุษย์ที่ถูกฝึกตนมาดีแล้วถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนตนเองมาเนี่ยก็จะทำให้จิตใจเราเนี่ยมันไหลลงสั่งสู่ทางต่ำทั้งหมดไหลไปทางความโกรธก็กลายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์เป็นสัตว์นรกไปแล้วมนุษย์นิรยานโนเรียกงั้นถ้ากายวันไหนที่มีอาการที่ว่าโลภมากอยากได้มากมันก็ไหลไปทางโลภอยากได้อีตรงนี้ก็กลายเป็นเรื่องของอะไรมนุษย์สเปโตกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตไปแล้วนะถ้ายามใดที่มีความยึดมั่นถือมั่นห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงที่ตรงนี้เขาบอกแยกกันกินแยกกันใช้ท่านบอกว่าเป็นมนุษย์เดรัจฉานโนกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเดรัจฉานไปแล้วมาแยกกันกินแยกกันใช้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่อยู่ของตัวเอง แต่ยามใดเรามีศีล5บริบูรณ์นะวันนั้นแหละเป็นมนุษย์สมบัติจะได้มนุษย์สมบัติแหละเป็นผู้มีจิตใจสูงที่พัฒนาขึ้นมาแล้วการมีศีล5คือการไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจานั่นเองนี่5ข้อที่เราเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วจะต้องมีแบบนี้บางคนมาไม่ครบศีลก็เกิดการบกพร่องเป็นแบบตามอย่างไปอย่างเช่นว่าถ้าเกิดมาแล้วมี4ข้อข้อต้นบกพร่องข้อที่1รู้สึกจะบกพร่องไม่ครบแต่ก็กลายได้กายมนุษย์มาแหละเพราะว่ามีฐานของมนุษย์อยู่แล้วแล้วเราเพื่อจะมาทำมาสร้างบารมีให้มันเต็มขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับแต่ถ้าบอกข้อที่หนึ่งอย่างเงี้ยเกิดมาก็จะเป็นคนที่เรียกว่าอาจจะทุพพลภาพเลยก็ได้เป็นสัตว์ไว้เยอะฆ่าสัตว์ไว้อย่างเงี้ยแล้วก็จะทำให้เป็นโรคไปไข้เจ็บแอนมาตั้งแต่เกิดก็มีหรือก็เป็นช่วงๆแล้วก็จะมีอายุสั้นคนที่จะอายุไม่ยืนเพราะเบียนสัตว์เอาไว้นี่ได้มาสี่ข้อถ้าบอกข้อที่สองล่ะเกิดมาก็ยากจนชาติที่แล้วนี่ไปโกงไปกินไปนั่งเขาไว้เนี่ยไปนรกมาแล้วไปเป็นเปรตมาแล้วไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วเป็นวัวเป็นควายใช้หนี้เข้ามาแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนชาติมาแล้วแล้วจึงเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังเป็นคนที่ยากจนนะเป็นอะไรที่ก็เรียกว่าทุกขตะลำบากยากเข็ญใจหรือไม่ก็หาไม่ได้ก็โดนเขาโกงอีกนะตามเหตุปัจจัยของกรรมที่เราก็ทำมาอย่างนั้นระบบข้อที่สามนี่ก็บอกแรงว่าถึงข้อสามนี่มันเป็นสถาบันครอบครัวเลยเป็นสถาบันแรกเป็นสังคมแรกที่คนจะมีเลยนะข้อ3นี่พอกับเราเนี่ยเราคิดเราอยู่กัน2คนเนี่ยแต่ถ้าเรามีปัญหากันตูมเนี่ย
มันกระเทือนไปหมดเลยทั้งพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายทั้งญาติพี่น้องสองฝ่ายทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นตรงนี้จะกว้างสักหน่อยก็จะเกิดเป็นอะไรท่านบอกว่าจากอดีตเคยเป็นผู้ชายนี่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงเลยมาเปลี่ยนเพศตรงนี้เลยเพราะนั้นผู้ชายนี่คืออุดมเพศที่สามารถที่จะบวชปฏิบัติแล้วสามารถมีการเข้าถึงธรรมะได้ง่ายกว่านะผู้หญิงก็ไม่ใช่ว่าเข้าไม่ได้เข้าได้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายนะเราเห็นมาแล้วคุณแม่บุญเรือนตรงมาเติมงี้อะไรล่ะคุณแม่จันดีคุณแม่ชีต่างๆที่เราเคยได้ยินมาในประเทศไทยเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าถึงได้แต่มีจำนวนน้อยกว่าไงผู้ชายมีโอกาสได้มากกว่าแต่แล้วเศษกรรมล่ะก็ยังมาเกิดเป็นตุ๊ดเป็นแถวอีกนะเศษกรรมนี่มันเป็นเศษกรรมที่ได้มานั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยชาตินี้มาเนี่ยเขาฝืนใจที่จะกลับไปสู่เพศเก่าเนี่ยแล้วพยายามที่จะทำบุญทำภาวนาให้มากขึ้นเนี่ยตรงนี้แก้ได้แก้กรรมตัวนี้ได้ถ้าไม่หนักหนามากพอเนี่ยเป็นเศษกรรมเท่านั้นมันก็สามารถที่จะฝืนไปจนกระทั่งมันหลุดตรงนี้ได้ก็ถือว่าจบเหมือนกันนะเพราะนั้นเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องของกรรมนะเราเป็นเขาเรียกว่ากรรมนิยมไม่ใช่เทวนิยมเราไม่ได้นิยมเทวดาไม่นิยมเทพต่างๆแต่เรานิยมในการบูชากรรมกรรมคือสิ่งที่เราทำเองเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองกรรม3อยู่ตรงนี้นะมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเราทำเองไม่ได้มีใครทำให้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับเราก็ต้องรับผิดชอบนั้นเนี่ยถ้าเราคิดดีเราก็ต้องรับผิดชอบในความคิดดีๆของเราถ้าเราคิดไม่ดีก็ควรจะต้องรับผิดชอบในความคิดที่ไม่ดีของเราเนี่ยไปกระทบกระเทือนอย่างนี้เป็นต้นงั้นเรื่องของ กรรมนี่มันมีกรรมหลายแบบการที่ทำให้มาเกิดกรรมที่อุปสัมภ์อุปสัมภคกรรมกรรมที่ให้ผลกรรมตัดรอน12กรรมกรรมสัมมาทิฏฐิ12กรรมในตำราที่บอกไว้นั้นเอาง่ายๆที่เราคิดแค่เพียงว่าเราคิดเราพูดเราทำท่านจึงบอกว่ากรรมเนี่ยมันแยกกับแนกอย่างเนี้ยกรรมเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีเราก็เข้าใจผิดกันมาใช่ไหมเขาบอกว่าคนนี้มีกรรมรู้สึกว่าไม่ดีแล้วนะจริงๆแล้วกรรมเนี่ยเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่เลวนะแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดดีเราพูดดีเราทำดีนี่เป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมเป็นต้นถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีล่ะก็เป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความสุขไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือความเชื่อขั้นต้นนี่คือสัมมาทิฏฐิข้อต้นที่เราชาวพุทธจะต้องทำความเข้าใจว่าเราเกิดมาเราต้องเชื่อว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงจากที่พูดที่อาตมาได้กล่าวสักครู่นี้เห็นไหมนะเพราะเราทำเองจริงๆนะนรกสวรรค์นี่เราเป็นผู้สร้างเองเลยนะไม่ใช่ใครทำให้เลยไม่ต้องไปขอใครด้วยไม่มีใครบันดาลให้เราได้แม้แต่พระเจ้าที่มีฤทธิ์มากมายมหาศาลนะทั้งบุญฤทธิ์ทั้งอิทธิฤทธิ์พุทธเจ้าก็ยังบอกแล้วก็ช่วยใครไม่ได้นะต้องแล้วแต่กรรมของใครของท่านผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงเข้ามาเรียนรู้มาศึกษาแล้วก็มาสร้างบารมีเพื่อไปพ้นทุกข์ตรงนี้ไงเพื่อสร้างกรรมดีๆไปเป็นต้นก่อนนี่คือการบกพร่องของศีลอย่างบกพร่องข้อ4มาอย่างเงี้ยก็เกิดมาทำให้เกิดอะไรพูดไปคนเขาไม่เชื่อถือพูดมีปัญหาโรคเกี่ยวกับปากเกี่ยวกับกลิ่นปากเกี่ยวกับลำคอเป็นต้นอย่างนี้หรือว่า ผิดพลาดมาในข้อ5ล่ะก็5เกิดมาก็ทำให้เกิดสมองไม่ดีเบอร์หรือว่าเป็นดาวซินโดรมเป็นอะไรต่างๆพวกนี้คือไม่ค่อยสมบูรณ์ในเรื่องของความเป็นไปของสมองเพราะเราไปทำลายสมองเราไว้ด้วยของเมาของมึนเมาทำให้ขาดสตินี่ไงอย่างพวกยาเสพติดต่างๆพวกของเมาต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์ก็จริงนะมันไม่ใช่มันมีโทษอย่างเดียวแต่ถ้าใช้เป็นแต่ส่วนมากเรานี่แหละไปติดมันนะเราไปยึดติดกับมันพอยึดติดมันตอนนี้เราใช้ไม่เป็นเป็นปัญหาอะไรมั้ยเพราะฉะนั้นการใช้แม้แต่ทุกวันนี้กัญชาที่ออกมาใช้แล้วเห็นไหมมันเป็นประโยชน์โบราณของคนไทยในใช้มานานแล้วแต่เขาใช้ในการประกอบเขามีปริมาณในการใช้แล้วรู้จักใช้ไม่ไปยึดติดกับมันดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าจริงเป็นสิ่งที่เจริญอาหารเป็นโรคนอนไม่หลับก็นอนหลับขับถ่ายไม่สะดวกอันนี้ก็ขับถ่ายได้สะดวกเขามีสารบางอย่างที่จะทำเพราะนั้นสมัยนี้สิ่งที่เกิดมาตรงนี้แล้วไงที่มันผิดเพราะว่าเราไปบัญญัติเข้าไปในกฎหมายเท่านั้นเองเดิมทีนะตอนนี้จริงมีตามเรื่องขยะสมัยเด็กๆก็มีแล้วตอนนี้ก็มาต่อมามันกลายเป็นว่าคนไปเสพกันมากขึ้นแต่ไม่รู้นะลองคิดกันแบบไม่ต้องว่าโลกสวยนะไม่โลกสวยหรือโลกใสโยมลองดูดิสมมติว่ามีคนเดินมา3คนเนี่ยเดินอาการมาเลยเมาไปแล้วไอ้คนที่1นี่ตาขวางเลยโยมรู้มั้ยแบบมันเสพอะไรตัวนี้คนที่เสพอะไรยาบ้าแน่นอนใช่มั้ยพอเดินเนี่ยขวางเลยตานี่ไม่ยอมนั่นก็ใครอ่ะแต่อีกคนนึงอ่ะอ๋อแอร์ซ้ายทีขวาทีเซไปเซมาเนี่ยอ๋อนี่เราแน่นอนนะ
แต่อีกคนนี้เดินยิ้มเลยยิ้มอย่างเดียวช่วงนั่งอารมณ์ดีตรงนั้นเนี่ยรู้เลยว่าสุกัญญามันแน่แต่ว่าเขาเอามาทำประกอบอาหารแล้วเขาเอาแปะตอนนี้อภัยภูเบศก็ทำเยอะแล้วนะเดี๋ยวเขามาทำเป็นเมนูอาหารมาทำต่างๆหลายๆอย่างมาแปรรูปเป็นเนี้ยเป็นอาหารเป็นยาเป็นอะไรที่จะมีโดสพอเหมาะพอควรการใช้นะนี่คือประโยชน์ที่จะต้องทำคือต้องภายใต้การควบคุมไงเพราะว่าประชาชนทั่วไปนี่วุฒิภาวะไม่พอความเข้าใจตรงนี้ไม่พอก็จะตกเป็นทาสเท่านี้เองเนื้อเยื่อเสพติดทุกอย่างนะแต่มาคิดว่ายังไงมันอยู่ที่เราเองคนที่เข้ามาอยู่ในวงการพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอมีปัญหาพอมีปัญหาแก้ไม่ได้หรือจะทำไงไม่ได้ไปหาใครไม่ได้เจอเพื่อนนะเพื่อนนะลองดูพอลองเข้าไปแล้วสบายอยู่แรกๆมันดีนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่พอสบายแล้วเอาเกิดปัญหาอีกเข้าไปหาอีกเกิดอีกก็เข้าไปหาอีกด้วยจิตใจที่อ่อนแอตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นไปยึดตรงนี้ไว้มันสบายมันแก้ปัญหาได้แต่ก็ได้ชั่วคราวโดยที่เราก็ลืมนึกไปเสร็จแล้วปรากฏว่าพอไปติดเขาแล้วตอนนี้จะออกจากตรงนี้ออกไม่ได้มันทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเลยนะเพราะเน้นโทษอยู่ตรงนี้เพราะมันไปกดสมองส่วนกลางการทำงานสมองทำไม่ได้ไม่ค่อยดีนั้นเป็นผลนะถ้าทำไปแล้วเนี่ยมีผลชาติต่อไปเนี่ยก็จะต้องไปใช้กรรมแบบนี้กรรมคือเราทำเองนี่ไงที่เราลงมือเสพเองอะไรเองแล้วเราก็ต้องมาเจอแน่นอนเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีคนพยายามจะเลิกแต่ก็ยากแม้เลิกมาแล้วเนี่ยบางทีก็โดนข้อหาโดนสังคมตาหน้าก็อยู่ยากเนี่ยดังนั้นตรงเนี้ยจำเป็นเลยว่าเราต้องมีการเยียวยากันยังไงว่าเมื่อเลิกแล้วเนี่ยคนจะต้องสังคมควรจะยอมรับควรจะให้กำลังใจกันเพื่อจะสร้างสรรค์ต่อไปแต่อย่างว่าเนี่ยของจิตของมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ถูกฝึกมาดีแล้วจะเป็นคนที่วิจัยสูงไม่ได้จะให้อภัยอย่างนี้ให้ไม่ได้นะจะมีการจะทับถมเหยียบย่ำกันไปนะก็จะได้แบบเนี้ยบางทีก็จะไปไม่ต้องมากเราก็คงเห็นในชีวิตปัจจุบันนี้แหละบางทีต้องเหยียบหัวคนอื่นเพื่อจะเอาขึ้นไปข้างบนไปเอาตำแหน่งไปเอาหน้าที่อะไรต่างๆก็มีเยอะแยะนะเพื่อเหยียบหัวคนอื่นเพื่อเราจะได้ดีพูดใส่ร้ายคนอื่นเพื่อเราจะได้เป็นคนดีอย่างนั้นเหรอคิดผิดเลยอาตมาว่าคิดผิดมันจะเป็นไปได้ยังไงไปให้คนอื่นเขาไม่ดีแล้วเราจะดีขึ้นมาเราดีมันต้องดีที่การที่เราลงมือทำต้องคิดดีต้องพูดดีต้องทำดีอันนี้เป็นเห็นธรรมชาติมากเป็นธรรมดามากเลยอาตมาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเข้าใจไม่ได้ อะไรหนอมันบังอยู่เห็นไหมยอมสังเกตดูให้ดีนะกรรมมันบังเลยจริงนั่นเมื่อไหร่ที่เรามีศีล5ครบบริบูรณ์ได้นี่ได้มนุษยสมบัติแล้วเนี่ยได้เป็นผู้จิตใจสูงแล้วคนนี้จะไม่ค่อยเบียดเบียนใครละด้วยกายกับวาจาจะไม่พูดกระทบกระเทือนใครจะไม่ทำอะไรที่กระทบกระเทือนใครมากแล้วแม้แต่ตัวเองก็ไม่เบียดเบียนนะเพราะศีลคำจำกัดความของคำว่าศีลก็คือมีเจตนานะมีเจตนาจงใจเห็นไหมนั้นต้องรับผิดชอบความจงใจนะเจตนาดีเจตนาไม่ดีนี่เป็นตัวกรรมนะเจตนาดีเป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีเป็นตัวกรรมไม่ดีแล้วเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเจตนาเราจะงดเว้นที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานี่คือคำจำกัดความของศีลเพราะนั้นศีลคืออะไรศีลไม่ได้ข้อห้ามไม่ได้ห้ามตรงนู้นห้ามตรงนี้แต่ศีลเนี่ยเป็นเรื่องของเราเจตนาที่จะไม่ละเมิดที่จะงดเว้นที่จะไม่ละเมิดเขาไม่ไปกระทบกระเทือนใครเขาจะไม่เบียดเบียนนั่นแหละด้วยกายกับวาจา2 อย่างนี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็มีตั้งแต่5ข้อ8ข้อ10ข้อ227ข้อนี่คือการไม่เบียดเบียนทั้งหมดเลยเป็นรายละเอียดเท่านั้นเองต่อไปดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ทำยังไงการรักษาศีลเราก็ต้องใช้การระวังใช่ไหมสำรวมระวังที่จะไม่ไปกระทบกระเทือนที่จะพูดเราก็ต้องระวังมีสติระวังคำพูดเวลาจะทำอะไรก็มีสติระวังการกระทำไม่ไปเบียดเบียนใครเขาอย่างนั้นนะด้วย5ข้อด้วยการไปการฆ่าการทำร้ายเขาหรือว่าการลักขโมยเขาไปโกงเขาหรือว่าด้วยการไปผิดลูกผิดเมียผิดสามีภรรยาเขาหรือว่าไปพูดโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายหรือก็คอยระวังที่จะไม่ทำตัวเองให้เกิดอะไรไปเสพของมึนเมาให้มึนเมาขาดสตินี่เป็นต้นนี่คือการสำรวมระวังเราใช้อะไรสำรวมระวังเรามีกายกับใจเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจใช่ไหมฮะใจ มาสำรวมระวังกายแต่ใจนั้นต้องเป็นใจที่มีสติซะด้วยเป็นจิตตัวนี้ต้องมีสติถ้าจะพูดถึงใจกับจิตถามว่ามีหลายคนถามว่ามันแตกต่างกันยังไงใจจะบอกก็ได้ว่าใจก็คือหัวใจนะเป็นรูปเป็นรูปลักษณะเป็นหัวใจแต่จิตเนี่ยเป็นนามนะจิตลักษณะจิตขออภัยจิตนี่จะเป็นนามในจิตเนี่ยจะมีอยู่4ขันธ์ด้วยกันขออภัยนะในจิตเราเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่ามีเป็นนามขันธ์มีอยู่4ขันธ์ขันธ์5ของมนุษย์เนี่ยเรามีที่เห็นเนี่ยเป็นรูปขันธ์คือรูปร่างกายเราอวัยวะต่างๆเนี่ย32อาการ
เราเรียกไปเป็นรูปขันธ์นะกองแห่งรูปส่วนอีก4ขันธ์นี่เป็นกองแห่งนามเป็นนามขันธ์มีอะไรมีสุขความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์เฉยเวทนา3แล้วมีอะไรมีสัญญาความจำก็เรียกว่าเมมโมรีเนี่ยจำได้หมายรู้เนี่ยเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสชาติอะไรก็จำคิดก็จำสัมผัสยินร้อนอ่อนแข็งก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำจำหมดเลยโยมตัวนี้คือตัวบันทึกกรรมสัญญานี่ขันธ์ที่2กองแห่งความจำอันที่3ก็เรียกว่าสังขารขันธ์กองแห่งกรรมปรุงแต่งคิดปรุงแต่งเพราะคนเราเนี่ยคิดปรุงแต่งมาจากอารมณ์ที่เคยกระทบมาแล้วอารมณ์ที่เราเก็บเอาไว้ในเนี่ยสัญญาเนี่ยเก็บมากลับเราไปกระทบใหม่คือเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็คิดขึ้นมาว่าชอบหรือไม่ชอบพอใจไม่พอใจก็ปรุงแต่งไปตามความชอบและไม่ชอบเท่านั้นเองดังนั้นการคิดจึงเป็นอคติอยู่นะอคติที่เพราะชอบเพราะชังเพราะรักเพราะเกลียดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสังขารที่ปรุงมันจะปรุงตลอดเวลาเลยเมื่ออาจตนะกระทบกันทั้งภายในกับภายนอกกระทบกันเมื่อไหร่เนี่ยเกิดผัสสะไอ้ตัวนี้จะเกิดการปรุงแล้วมันจะมีตัวเวทนาไปกระตุ้นชอบไม่ชอบนะกระตุ้นความชอบไม่ชอบชอบก็สุขเวทนาไม่ชอบก็ทุกข์มันก็ปรุงเลยสังขารปรุงมาจากอะไรมีสัญญาเก่ามาว่าไอ้นี่เรียกว่าอะไรเขาสมมติว่าอะไรแล้วก็ปรุงแล้วปรุงเพื่ออะไรรับประทานนั่นแหละให้ถูกใจเราพอไม่ถูกใจก็เกิดอาการโกรธเกิดอาฆาตพยาบาทถูกใจเจ็บเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดอยู่อย่างนี้แค่นี้เลยเนี่ยปัญหาที่เกิดเริ่มต้นจากตรงนี้เองแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆเรามองว่านิดหน่อยเราเข้าไปถึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าละเอียดมาแล้วเราจะเข้ามาอยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดเลยธรรมะเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันมองข้างนอกใช่แต่ต่อไปเนี่ยมันต้องปฏิบัติเนี่ยต้องเข้ามาดูตัวเราเท่านั้นเพราะการรักษาศีลนี่อย่างที่ธรรมะว่าคือเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาเห็นไหมนั้นต้องจิตที่มีสติด้วยนะถ้าจิตไม่มีสติก็ไปที่อื่นก็ไม่ได้ระวังตรงนี้ก็เดินสะดุดแล้วตรงนี้ก็เผลอแล้วนะมันก็เป็นแล้วแล้วสำคัญคืออายตนะมันกระทบเนี่ย5ทางแล้วทางที่เรารู้คือทางจิตทางเดียวเนี่ยที่จะไปรับรู้เนี่ยมันรับรู้ทุกทางเลยเราจะทันไหมดังนั้นจึงเป็นเหตุปัจจัยว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติให้มาฝึกสติด้วยความเพียรชอบนี่ไงฝึกสติให้มีกำลัง ให้มีกำลังทันจะเร็วขึ้นเหมือนกับเราออกกำลังกายนี่แหละออกกำลังกายเราต้องทำไงเริ่มต้นเอาละก็นึกถึงวิ่งเลยออกกำลังกายสมน่ะกายบริหารก็ได้อะไรก็ได้จะเอาละเราจะนึกถึงวิ่งเราไม่เคยวิ่งเลยอยู่ๆเรามาวิ่งสักกิโลวันแรกเลยไปแล้วเป็นไงเหนื่อยแหกเลยใช่ไหมโหไปถ้าไม่ไหวจะไปไม่รอดด้วยบางคนเป็นอย่างนั้นเลยแต่เราก็เป็นไงไม่เป็นไรวันต่อไปก็ทำอีกก็ทำอีกก็เริ่มวิ่งได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนแล้วในที่สุดก็ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็เกิดความเร็วมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมวิ่งไปวิ่งไปก็เริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งในที่สุดแล้ววิ่งทันเขาได้นี่ไงนี่ทางกายออกกำลังกายเราเหนื่อยแต่เราได้กำลังเห็นไหมออกกำลังใจก็เหมือนกันมาฝึกสตินี่คือออกกำลังใจใหม่ๆก็โอ้โหพอมาฝึกรู้ตัวรู้เนี่ยนะเขาโอ้โหมันคิดเยอะจังมันวุ่นวายมันฟุ้งซ่านมันสารพัดเลยแต่อยู่ปกติทำไมไม่เป็นเนี่ยพอเราเริ่มมาดูเราถึงจะเห็นเดิมทีมันไม่เห็นเพราะมันไปกระทบหลายทางเราจับอะไรไม่ได้มันกระจายไปหมดเนี่ยพอเราเริ่มรู้ก็จะเริ่มวุ่นวายแต่เราก็ไม่เลิกเราก็ทำต่อไปก็ฝึกไปเรื่อยมันก็ค่อยๆ คลายลงไปนะคิดน้อยลงวุ่นวายน้อยลงฟุ้งซ่านน้อยลงก็เริ่มสูงเข้าไปแล้วในสุดหยุดคิดได้นี่แหละวิ่งทันเขาแล้วสติก็จะเร็วขึ้นแล้วอันนี้ก็วิ่งทันแล้วพอวิ่งทันแล้วเป็นไงเราเกิดกำลังขึ้นมาเลยเห็นไหมฝึกสติก็คือฝึกกำลังจิตเราจะเกิดกำลังใจขึ้นมาตอนที่จิตหยุดคิดเป็นสมาธินี่แหละเกิดพลังงานเย็นนะพลังงานเนี้ยจะไปทำลายอะไรความร้อนในร่างกายในจิตใจเรานี่แหละอะไรเป็นของร้อนล่ะพระเจ้าตัดไปแล้วว่าโทสะขิโมหะขิราคะขิความโลภความโกรธความหลงเป็นไฟที่เผาลนเราอยู่ทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนเลยคิดเมื่อไหร่เป็นอย่างนั้นตลอดเพราะมันไปทาง2ทางที่สุด2ทางที่พระเจ้าตัดไว้ในธรรมจักรนะว่าที่สุดทางนี้ก็คือกามสุขาริกานุโยคคือพอใจเมื่ออายตนะกระทบกันแล้วชอบพอใจยินดีแล้วมันก็ปรุงแต่งไปก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นไปหาความพอใจไม่จบไม่สิ้นอีกทางนึงคือไม่พอใจไม่ชอบใจก็เกิดความคิดไม่โกรธเคืองอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บอ้าวเขาเรียกว่าทำตัวให้เหนื่อยเปล่าไปโกรธเขาไม่รู้เรื่องเลยแต่เราก็เหนื่อยอยู่เนี่ยใจสั่นวุ่นวายอึดอัดอยู่เนี่ยโกรธเขามากเลยเห็นเมื่อไรก็โกรธแล้วเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าทำตัวให้เหนื่อยเปล่านี่คือ2ทางแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันเลยโยมมาดูเห็นไหมเพราะเหตุนี้จึงต้องมีการมาฝึกสติพอเราฝึกสตินี่เขาเรียกออกกำลังใจจะมีกำลังแล้วพอเกิดกำลังหยุดคิดได้เนี่ยเกิดพลังเย็นขึ้นพลังเย็นนี่แหละจะไปทำลายเรื่องของไฟที่สุมเราเนี่ย
ความร้อนของโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะ3กองนี้นะค่อยๆดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆเราทําไปพัฒนาไปดับไปจนกระทั่งที่สุดแล้วดับสนิทไม่ร้อนอีกแล้วนั่นน่ะคือละกิเลสทั้งหมดแล้วนั่นคือเย็นสนิทเป็นปนิพานนั่นไงเราเข้าใจเบื้องต้นแค่นี้พอปนิพานเย็นสนิทไม่ร้อนเลยก็จะเป็นคนใจเย็นเป็นคนมีความสุขมีความสบายไม่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นความคิดก็จะไม่มีมากหรอกนะผู้ปฏิบัติได้ถึงแล้วเนี่ยจะคิดน้อยจะพูดน้อยจะรับประทานน้อยเอาแค่พอเพียงจริงๆเห็นไหมในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงตรัสไว้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ลึกซึ้งนะมีเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากต่างประเทศเขาฟังแล้วเขาบอกไม่เป็นปรัชญาชั้นเยี่ยมชั้นสูงเลยเนี่ยแต่สมัยคนไทยเรารู้เข้าใจแต่ไม่ค่อยทำตอนนี้อาตมาได้ข่าวดีๆคือต่างจังหวัดเนี่ยในช่วงโควิดนี่แหละเป็นโอกาสที่ดีต้องขอบคุณโควิดเลยหลายคนหันกลับมาทำงานก็ต้องตกงานทำยังไงข้าราชการก็ยังมีตัวต้องหลุดเหมือนกันก็มีทำงานอะไรดีๆเนี่ยก็ดูที่ตั้งแต่อะไรบริษัททัวร์สนามบินโรงแรมงานเกี่ยวกับเรื่องบริการงานอีกหลายงานมากที่ต้องหยุดงานตอนนี้ทำงานกลับไปบ้านยังดีนะมีที่ทางอยู่ที่บ้านเริ่มหันมาดูเอาไว้สมัยเปล่าๆขอที่สักนิดสักหน่อยพอก็มาทำเนี่ยโครงการที่ในหลวงท่านเคยตัดไว้รัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละก็มาทำไรนาสมผสมนะปลูกไว้กินปลูกไว้รับประทานข้าวก็ปลูกพอรับประทานนะแล้วก็ผักก็ปลูกรับประทานด้วยผลไม้อะไรที่อยากทานแล้วก็ปลูกเริ่มขุดสระก็มีบ่อมีน้ำมีแหล่งน้ำเริ่มเข้ามาเป็นผลขึ้นมาแล้วแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าตรงนี้เป็นเศรษฐกิจเลยเพื่อเศรษฐกิจเลยที่จะสามารถที่จะไปได้จังหวัดไหนถ้าสามารถรวมตัวกันได้เนี่ยเราสามารถสร้างเงื่อนไขของการนั่นบริหารการขายได้เลยนะพัฒนาตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวว่าเราไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางแล้วรวมตัวกันแบบสากลที่ในหลวงเคยบอกนะรวมกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มาตั้งกันเป็นลักษณะเนี้ยแต่มาไปที่ไต้หวันมาไปเห็นชาวนาเขาขับรถไปทำนาขับรถไปทำนาก็ลงไปกลางนาเลยนะครับรถไปเสร็จแล้วปรากฏว่าพอออกมาจากนาก็มามีโต๊ะเขาตั้งอยู่กลางถนนข้างๆถนนเนี่ยปรากฏว่าเขาเอาข้าวเขาเนี่ยมาขายวางขายกับประชาชนเลยแล้วเขาใช้เวกคัมเขาเรียกว่าสุญญากาศเขาแพ็คกิ้งแบบสุญญากาศเลยแล้วก็มาวางโอ้ดูแล้วน่าซื้อแล้วเก็บไม่ได้นานอย่างเงี้ยไม่มีเสียไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าเราชาวนาไทยเราพัฒนามาทำตรงนี้กันนะลูกหลานที่มาเรียนแล้วเนี่ยกลับไปช่วยพ่อแม่เนี่ยเราจะมองเห็นเพราะเราไปติดคำว่าเรียนสูงๆนะลูกเป็นเจ้าคนในคนเป็นแล้วได้อะไรเป็นแล้วเราก็ไปติดอยู่ในหัวโขนแล้วก็ลงไม่ได้เห็นไหมทำให้ชีวิตเราต้องไปติดอยู่อย่างนั้นแหละไปยึดติดในสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกแล้วตายแล้วก็ไปไม่ได้เลยแต่พอเรามาพัฒนาตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่ที่ชาวนาเนี่ยสามารถที่จะมีศักยภาพในตัวเองสามารถที่จะพัฒนาตรงนี้มาได้เป็นของตัวเองได้เนี่ยเรื่องธุรกิจตัวเนี้ยชาวนาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศเลยล่ะต่างประเทศก็เป็นอย่างนั้นคนที่มีที่มากๆเนี่ยคือคนรวยนะแต่เรากลับกลายเป็นว่าคนที่มีที่กับไม่ได้ทำอะไรมากมายเป็นชาวนาที่ลำบากเหลือเกินได้อยู่กับครอบครัวด้วยนะครับอาจารย์ชุมชนก็เข้มแข็งด้วยนี่แหละตอนนี้คือโควิดเนี่ยต้องขอบคุณแล้วเขาให้มาอยู่กับครอบครัวแล้วต้องมาดูแลกันนะอย่างเรื่องมันก็ตรงกับมรดกคนละส่วนนะพระเจ้าท่านก็ตรัสไว้แล้วว่ามาตาปิตุประสานนางปุตตะรับจากสังฆโหอนาคุลาจกมันตาเอตมังคลมุตตมังการบำรุงบรรดาและบิดาการส่งข้อลูกและเมียการงานทั้งหลายไม่อาโกนข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยนี่คือมงคลสูตรที่เราทำมันเป็นมงคลเลยทันทีได้ดูแลพ่อแม่ใช่ไหมนี่การตอบแทนมงคลและพระอรหันต์เนี่ยทำบุญกับพระอรหันต์เนี่ยโยมไม่มีตกต่ำหรอกบุญมากจริงๆนะพระอรหันต์ที่เคยมีตั้งแต่สมัยตั้งนู่นแล้วตั้งแต่สมเด็จพระจันทร์โตแล้วนะท่านไปเยี่ยมโยมเนี่ยโยมนะพระอรหันต์ที่บ้านนะโยมยังไม่ได้ให้เนี่ยไม่ต้องมาให้สบายหรอกสมาฉันไม่ลงนั่นพูดงั้นเลยแหละก็คือคนปล่อยปะละเลยไม่ดูแลพ่อแม่มีแม่อยู่คนเดียวก็ไม่ดูแลปล่อยไปทิ้งอยู่ไปสร้างกระต๊อบอยู่ข้างหลังบ้านนั่นเป็นคุณหญิงเป็นคุณนายเนี่ยมั้งอะไรทำนองนี้แหละนี่ฟังมาก็มีเรื่องเล่ามาเยอะมากในเรื่องตรงนี้แล้วพอคุณพ่อแม่เนี่ยโอ้โหบรรยายกันไม่มีหมดเอาโลกมาทำปากกาใช่ไหมเอาน้ำพามาแทนกระดาษเอาน้ำหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาดประกาศพระคุณไม่พอพอดีท่านขออาจารย์พระอาจารย์พอดีพระอาจารย์พูดถึงพระอรหันต์ครับมีคำถามเข้ามาพอดีครับพระอาจารย์ครับจากคุณยมแม่พรจังหวัดนนทบุรีสอบถามว่าพระอรหันต์กับพระสงฆ์มีความหมายแตกต่างกันอย่างไรครับพระสงฆ์มีความหมายแตกต่างกับพระอรหันต์อย่างไรแต่โยมต้องถ้าถามพระสงฆ์ตรงนี้อาตมาคิดว่าโยมคงหมายถึงพระที่เห็นอยู่นี้ตรงนี้ก็ไม่ใช่พระสงฆ์นะ
นะตรงที่ติดไปมาเป็นเนี่ยจะมาเป็นภิกษุพระภิกษุยังไม่ใช่พระสงฆ์ครับพระสงฆ์จะ4คู่8บุคคลนะเพราะนั้นพระสงฆ์คือมี4คู่8บุคคล4คู่ก็คือโสดาบัน1คู่สกิทาคา1คู่พระอนาคามี1คู่พระอรหันต์1คู่จะเป็นคู่ยังไงเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลมรรคผลโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลเพราะนั้นพระสงฆ์กับพระอรหันต์แตกต่างยังไงไม่แตกต่างพระอรหันต์คือ1ในพระสงฆ์เป็นที่สุดของพระสงฆ์นะสงฆ์เริ่มตั้งแต่โสดาบันเป็นสงฆ์เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ไม่ต้องเป็นพระภิกษุก็ได้ครับสมัยพุทธกาลนี่ท่านอนันทบิณฑิกะเศรษฐีนะครับอาจารย์แล้วก็นางวิสาขานี่ก็เป็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นครับใช่ศีล5ด้วยนะครับเขาจะมีศีล8ในวันอุโบสถเท่านั้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแค่ศีล5ถ้าเรารักษาให้ดีบริสุทธิ์มันมีจำนวนไม่มากด้วยถ้าเราทำแต่พอเราคิดขึ้นมาแล้วโอ้ยไม่ได้เลยสักข้อนึงพอโอ้โหไม่ได้นี่มันไม่ได้แต่เริ่มแล้วโยมมันเป็นยังไงไม่รู้อาตมางงมากอาตมานี่มีข้อหนึ่งอาตมาโชคดีที่คุณพ่อเขาสอนมาดีมากเลยยอมรับคุณพ่อเขาสอนง่ายๆด้วยเขาให้ทำอะไรอย่างไม่รู้นั้นอาตมาก็บอกว่าทำไม่เป็นก็ไม่เป็นทั้งชาติเดี๋ยวลองก่อนไม่ได้ไงเขาก็ดูเรางั้นเราอักขับก็ลองตั้งแต่นั้นมาอ๋อนี่เองพอเราลองแล้วเราคนเราเนี่ยมันคิดว่าสมมติไอ้ทำไปเนี่ยมันคิดว่าจะต้องทำเสร็จสมบูรณ์ตามแบบเนี้ยมันก็ไม่เคยเลยนี่โอ้ทำไม่ได้แล้วจิตไม่เอาฮะแต่เมื่อไหร่ที่เอ้าลองดูสิพอลองปุ๊บเราต้องมาดูเลยใช่ไหมว่าเขาทำมาจากอะไรแล้วทำกันยังไงแล้วแบบไหนแล้วก็ทำเสร็จแล้วอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้อาจจะได้รูปร่างบ้างแต่รูปแบบหรือสีสันต่างๆไม่ได้นั่นคือวิธีเราได้มาแล้วขั้นหนึ่งมันก็ต้องพัฒนาต่อไปใช่ไหมจนในสุดมาถึงตรงนี้ถามว่าคนที่ทำไม่นี่ครั้งแรกแล้วก็ทำได้อย่างนี้เลยเปล่าครับก็ไม่ได้เขาทำมาก็เหมือนกันเนี่ยเขาเริ่มจากแบบนั้นเหมือนกันเรียนรู้มาตั้งแต่เริ่มเรียนมาเนี่ยมากว่าจะจบกว่าจะได้เรื่องมันเนี่ยกว่าจะมาทำตรงนี้ได้ต้องใช้ประสบการณ์อีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นเรามองนี่เรามองข้ามไปเรื่อยเหมือนการปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราจะไปเอานู่นเลยที่สำเร็จเลยเห็นที่ทางสุขังอนัตตามีฤทธิ์มีอะไรไปเห็นนรกสวรรค์นู่นน่ะแต่ว่าตอนเนี้ยที่จะฝึกสติเดี๋ยวนี้ฝึกวิ่งเนี่ยยังไม่ได้ฝึกเลยเราจะไปวิ่งแข่งเขาแล้วเงี้ยเรียบร้อยไม่ยอมมันไปไม่ได้เนี่ยเราคิดแบบเป็นไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะแล้วก็ฝังหัวไว้ความเป็นไปไม่ได้เงี้ยอะไรๆเราคือจะไม่ได้ไปหมดเลยแล้วเราก็มันยากมันไม่ได้เราบุญวาสนาน้อยอย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมากแล้วมนุษย์คนเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าชาติใดศาสนาใดนะโยมก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมาแล้วต้องมีศีลมาเกิดที่ธรรมกล่าวไปแล้วไงอาจจะยังไม่ครบอยู่แต่มีประเทศไทยประเทศเดียวนี่แหละต้องยกให้ท่านพ่อขุนรามคำแหงมหาราชองค์ทรงบัญญัติเนี่ยภาษาไว้แล้วบัญญัติคอคนให้ประเทศไทยไว้ด้วยว่าคนที่ศีลยังไม่ครบ5เนี่ยเรียกว่าคนไว้ก่อนแล้วเขียนคอคนด้วยนะคอควายหัวแตกเนี่ยจะเขียนตัวนี้ตัวเดียวรู้ว่าเป็นคนแน่แต่เดี๋ยวนี้ดันเอาควายไปเขียนผสมกับหนูก็เลยโง่กับยุ่งก็เลยยุ่งไปหมดเลยใช่ไหมแต่นี่เราอันนั้นเป็นความหมายพันธนาเพราะฉะนั้นเราเอาอัตตานะจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นคนก็คืออย่างเป็นมนุษย์นี่แหละรูปเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ว่าศีลยังไม่ครบ5ข้อก็ยังเป็นคนอยู่แต่ถ้าเป็นมนุษย์อย่างที่อาตมาอธิบายใช่ไหมจะกลายเป็นมนุษย์จะกลายเป็นเปรตกลายเป็นมนุษย์จะกลายเป็นเศรษฐีฐานอย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นขณะจิตนั้นมันเป็นนะเนี่ยมันเกิดเลยนะต้องเกิดแล้วเนี่ยเราคิดโกรธเมื่อไหร่เนี่ยเกิดแล้วไว้เกิดในนรกแล้วเรียบร้อยเขาเรียกว่าบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วสัญญาเราเนี่ยบันทึกไว้สมัยก่อนที่ดูพี่พ่อมรจุราชใช่ไหมท่านบอกสุวรรณท่านจดบัญชีมาสมัยนี้ก็พอบอกจดบัญชีโยมเขาก็ขานเขาไม่จดกันแล้วเดี๋ยวนี้ท่านเขาส่งไลน์กันก็ได้โยมมันยิ่งกว่าบัญชีอีกนะบันทึกในสัญญาตัวเราเนี่ยสัญญาตัวที่เราบันทึกไว้ในจิตเราเนี่ยมันละเอียดกว่านั้นอีกไม่มีจุดทศนิยมเลยดีก็จำไม่ดีก็จำลืมก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำจำอยู่เรื่อยแหละแล้วจำเสร็จแล้วกรองลงไปนะในขั้นต้นที่เรากระทบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกจิตสำนึกเราเห็นเนี่ยเราสำนึกได้ว่าเห็นได้ยินเราสำนึกว่าเราได้ยินได้เขาเรียกจิตสำนึกได้นะตอนนี้จะเกิดกิเลสถัดมามันก็กรองลงไปเป็นจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกนี่ก็คือตัวไปซ่อนเอาไว้แล้วไปนอนเนื่องอยู่ในนู่นนะก็เรียกว่าอาตมาเปรียบเทียบว่าเหมือนอยู่ในเส้นเลือดเลยนะไอ้ตรงนี้จิตใต้สำนึกเป็นเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสอันนี้เป็นกิเลสขั้นกลางแล้วแล้วมันก็กรองลงไปอีกลึกลงไปจนเข้าไปเยื่อในกระดูกผ่านของแข็งบีบไปอยู่ข้างในเลยนอนเนื่องอยู่เลยตรงนั้นในสันดานเลยไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าจิตไร้สำนึกนะจิตไร้สำนึกนี่จะออกมาต้องกระทบแรงเพราะนั้นจิตสำนึกคือกระทบปุ๊บรู้เลยสำนึกได้มีเกิดความโกรธความโลภโกรธหลงได้เลยแต่จิตที่ใต้สำนึกเนี่ยจะต้องพูดทิ่มใจทิ่มแทงใจดำ
นะที่พูดอะไรที่เขามีอยู่ในใจที่ท่านระแทงใจเขาได้เขาจะออกอาการออกมาเห็นไหมพูดไปเจ็บใจแล้วก็จะโกรธขึ้นมาพูดดีๆชมๆเนี่ยก็จะยิ้มขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนี่จิตใต้จิตละใต้สำนึกแต่ไร้สำนึกเนี่ยต้องแรงต้องโกรธอย่างแรงโกรธอย่างมากตกใจอย่างมากแล้วก็อะไรเขาเรียกว่าโมโหอย่างมากตกใจมากกลัวมากกลัวสุดขีดตกใจสุดขีดโมโหสุดขีดอะไรเงี้ยอย่างเช่นเหมือนที่มาเคยยกบ่อยๆว่าเวลาฟ้าไหม้ไฟไหม้เห็นไหมฮะตกใจขึ้นมาเนี่ยตู้เย็นเขายกมาได้เลยคนเดียวเนี่ยคนมีกำลังภายในเพราะนั้นจิตได้สำนึกเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาสวะกิเลสอันสุดท้ายเลยนะตรงนี้ก็เลยต้องมาทำความเข้าใจกับตรงนี้นิดนึงดังนั้นเรื่องของพระอรหันต์กับพระสงฆ์เป็นว่าอันเดียวกันนะโยมแต่เป็นพระสงฆ์ที่สูงที่สุดนั่นคือสำเร็จแล้วเป็นพระอรหันต์นี่จบแล้วจบจิตก็ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปแล้วทำไมมีคนถามว่าทำไมเป็นพระอรหันต์แล้วทำไมพวกท่านยังมาทำอะไรกิจวัตรทำอะไรทุกอย่างปกติมาทำตัวอย่างไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้นี่นะใช่แต่เชื่อไหมว่าแม้แต่พุทธเจ้าก็ทำเป็นเนติแบบอย่างไว้นะพุทธเจ้าทำพุทธกิจ5อย่างเห็นไหมตั้งแต่ตื่นมาเช้าทำอะไรเดินโยกมแล้วก็ส่องไปดูว่าจะไปโปรดใครนะส่องขายพยานออกไปเพราะนั้นการเดินโยกมทำให้เกิดขายพยานขึ้นเพราะนั้นเรามาฝึกสติเมื่อเราเดินโยกมจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นเช่นเดียวกันนะเริ่มต้นจากปัญญาจะปัญญาจนเกิดปัญญาญาณจนเกิดเป็นขายพยานนั่นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะสัพพัญญุตญาณน่าจะมีขาพยานจะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าแต่ของเราสามารถมีปัญญาญาณไหมมีนะจะเกิดเริ่มปัญญาก่อนแล้วจนเกิดเป็นว่าปัญญานี้จะเกิดโดยที่เราไม่ได้คิดจะคิดขึ้นมาเลยนั่นแหละค่ะเข้าไปถึงสภาวะที่เขาเรียกว่าสงบต้องเข้าไปละเอียดพอสมควรอันนี้ก็ละไว้ในทางเข้าใจนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เกิดขึ้นนั้นพุทธกิจพระองค์เนี่ยยังทำห้าประการเนี่ยทำตลอดเลยนะตอนสายก็มาหลายเทศโปรดญาติโยมใช่ไหมตอนพอตอนค่ำก็มาโปรดพาภิกษุพอตอนดึกก็ไปโปรดเทวดานะเช้ามาก็มาอย่างนี้อีกเหมือนเดิมหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะพระองค์ก็เดินโยกมทุกวันนั่นหัวใจของการปฏิบัตินะคือการเดินโยกมนะเดินเข้าไว้ตรงนี้จะมีประโยชน์แก้ปัญหาโลกได้เลยคนที่เป็นปัญหาคิดมากอะไรมากเนี่ยให้ใช้เดินอย่าไปนั่งนะคนที่ฟุ้งซ่านคิดมากสมัยนี้จะฟุ้งซ่านง่ายเพราะว่าเมมโมรีมันเยอะมันตัวบันทึกไปเยอะมากมันล้นอะมันจะมีไฟล์ขยะเยอะมากในสมองเราเนี่ยเราไม่ได้รีลีสออกไปเลยไม่ได้ทำการกำจัดออกทำยังไงกำจัดออกต้องด้วยการทำจิตให้หยุดคิดได้ก็มันต้องมาทำสติรู้ตัวแล้วปล่อยรู้ไปรู้ปัจจุบันรู้แล้วไม่คิดรู้เห็นรู้ว่าได้ยินรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันหยุดคิดได้ตรงเนี้ยจะเริ่มออกละจะเริ่มมีการเคลียร์ตรงนี้ออกบ้างก็จะทำให้สมองเราโล่งโปร่งขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมาฝึกฝนมาฝึกสติเพื่อจะได้เข้าใจจะได้พัฒนาขึ้นได้สติแปลว่ารู้นะเราไม่มีเหตุที่เราไปทำอะไรที่ไม่รู้เนี่ยมันโลภมันโกรธมันหลงเนี่ยเราจะต้องไปอบายภูมิต่างเพราะอะไรเพราะไม่รู้โยมเพราะไม่รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ก็เกิดโง่ก็มืดก็หลงเห็นไหมฮะเนี่ยพอไม่รู้มันก็เกิดความโง่ไม่เข้าใจเราไม่เคยรู้อะไรไอ้นี่เราไม่เคยเห็นในกล้องเนี่ยเขาเรียกอะไรเราก็ไม่รู้จริงนะเราก็จะโง่ไปเลยเอาไปทำอะไรจะเอาไปตีหัวใครเนี่ยจะไปทำเป็นอย่างอื่นก็ได้เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรถูกไหมถ้าเราไม่รู้คือไม่รู้เลยนะแต่นี่มันก็ทำให้เราโง่แต่คำว่าโง่ใครมาบอกหรือโกรธไม่ได้แต่จริงๆมันเป็นกันจริงๆแล้วก็ทำให้เกิดมืดใช่ไหมมืดก็ไม่เห็นมันมืดบังอยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็เกิดอะไรเกิดหลงนี่คือหลงในสงสารความหลงในสงสารก็เกิดมาจากความไม่รู้นี่เองแล้วแต่นี้พระเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้นี่ไงก็ตรัสรู้รู้อริยสัจ4ใช้อะไรอ่ะก็ใช้ตัดสรู้นี่ไงพอตัดสรู้อริยสัจ4ก็คือเอาตัวรู้เนี่ยรู้จนกระทั่งตัดสรู้ไงเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นตัวรู้คืออะไรสติคือรู้สติเมื่อรู้แล้วไงรู้แล้วก็จะฉลาดนะไม่โง่แล้วก็จะสว่างไม่มืดแล้วก็หายหลงได้นี่ไงพ้นความหลงตัดหลงในสงสารด้วยสติตัวนี้ที่จะต้องฝึกฝนอย่างนี้เรื่อยไปนี่คือมรรคองค์8อยู่ในมรรคองค์8สัมมาสติแล้วก็สัมมาวายามะก็ฝึกสติด้วยความเพียรชอบมันจะมีพื้นฐานของความเป็นศีลอยู่ที่อาตมากล่าวเมื่อกี้นี่เรียกว่าเริ่มเรามีการให้ทานใช่ไหมเรารักษาศีลเท่านั้นเองเนี่ยรักษาศีลเนี่ยศีลคืออะไรสำรวมระวังกายกับวาจาถูกไหมไม่ประพฤติร้ายเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาก็ใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาเมื่อเอาจิตที่มีสติมาระวังกายกับวาจาเราไม่ไปออกข้างนอกเลยโยมถ้าระวังอยู่เรื่อยนะจิตไม่ค่อยออกไปข้างนอกแล้วหนักๆเข้ามันก็จะเริ่มอยู่ระวังอยู่เรื่อยแหละจะพูดก็ระวังจะ
ทำขยับเขยื้อนกายก็ระวังรู้ตัวอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยระวังไประวังมานะครับมันหยุดคิดไปเองโยมพอหยุดคิดเกิดอะไรขึ้นสัมมาสมาธิเนี่ยจิตหยุดคิดหยุดคิดคือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยคำจำกัดความของสมาธิคือจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยคนจะมาแบบไหนก็แล้วแต่จะมาสายไหนยังไงไม่มีผิดเลยนะโยมนะเหมือนกับการที่เรารับประทานอาหารเนี่ยคนจะชอบรับประทานอะไรรับประทานไปเลยรับประทานได้แต่เมื่อไหร่ที่อิ่มแล้วค่อยมาคุยกันนั่นแหละรสเดียวกันนะเมื่อเกิดสมาธิเนี่ยจะเหมือนกันนะเมื่อจิตหยุดคิดได้เนี่ยจะรู้เลยเนี่ยจะเป็นรสเดียวกันแน่นอนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เริ่มต้นเราไม่ต้องไปเถียงกันไม่ต้องไปอะไรกันหรอกอันนั้นไม่ได้ประโยชน์เอาที่ว่าเราสุขจริตเราที่เราทำแล้วเรามีสติดีแล้วโปร่งโล่งเบาสบายวิธีไหนเราเอาวิธีนั้นเป็นอุบายทั้งหมดเลยโยมที่จะเข้ามาสู่ความสงบเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้สังเกตได้ดีนะเพราะฉะนั้นพอเรามาฝึกสติแล้วเนี่ยสมุนระวังก็เกิดสมาธิขึ้นนี่คือมรรคองค์8แบบย่อๆพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านให้ไว้ว่าบุญไม่มีอะไรนะบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติที่เราไปสมุนระวังสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยเมื่อเกิดหยุดคิดนี่ก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายเป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิที่ต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมสัมมาสมาธิจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตัวแข็งไม่ใช่ว่างนิ่งแล้วตัวแข็งทื่ออย่างนั้นไม่ใช่สมาธิอย่างนั้นอย่างนั้นมีไม่ใช่ไม่มีนะเป็นสมาธิแบบฤาษีเขาเรียกว่าเป็นชาฤาษีเป็นสมาธิทางของศาสนาอื่นๆเขาของพุทธนี่เป็นสมาธิที่ต้องเป็นสัมมาสมาธิมีสติรู้พร้อมแล้วจะเกิดวิปัสสนาต่อมาได้จึงจะเกิดปัญญาถ้าสติไม่อยู่ดูแลไม่อยู่ดูตรงกายไม่อยู่ตั้งมั่นอยู่มันก็จะไม่เกิดปัญญาตรงนี้ได้ใช่ไหมนี่คือภาวนาปัญญาปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี่ไงพัฒนาด้วยการมาฝึกฝนติดอย่างนี้ฝึกสติด้วยความเพียรชอบอยู่เรื่อยๆไปเนี่ยตรงนี้คือมรรคองค์8แบบย่อๆเราเดินแค่นี้วิธีปฏิบัติโยมทำแค่นี้เลยเรารักษาศีลถูกต้องเท่านั้นเองเดี๋ยวสมาธิเกิดเองเพราะสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสัมมาสติเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิเห็นไหมสัมมาสมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดสัมมาปัญญามันเกิดปัญญาอยู่แล้วจริงๆแล้วพอเกิดสมาธิแล้วเนี่ยสติสมาธิปัญญามันอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแล้วเราในตำราเขาเรียบเรียงใช่ไหมถ้าเราเอามาเรียงตามตำราเนี่ยเราก็จะไปไม่ถูกหรอกแต่ถ้าตัวปฏิบัติเนี่ยเราจับประเด็นอัฏฐะว่าเราเข้าใจยังไงเราจะเริ่มต้นยังไงแล้วเราทำดูแค่รักษาศีลอย่างเดียวพอโยมเนี่ยคือการรักษาศีลที่ถูกต้องเนี่ยแล้วเหลียวเราจะให้ทานก็ถูกต้องเองแล้วสมาธิเกิดมันก็จะเกิดเป็นสมาธิถูกต้องนี่คือสัมมาทั้งหมดเลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิใช่ไหมนี่คือสัมมาถูกต้องตามชอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเรียนการเข้าใจเนี่ยไม่ได้มากมายอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะแต่มาว่าแต่เข้าใจให้ถูกตัวเองแล้วค่อยๆทำไปการกระทำเนี่ยอย่าไปตั้งใจมากเกินไปว่าต้องทำงี้ๆมันก็หวังผลเห็นไหมถ้าหย่อนยานละก็ไม่ได้ผลตอนนี้ทำไงทำตามธรรมชาติทำตามธรรมชาติไปนะทำแบบไม่ต้องไปตั้งใจมากแต่เอาแบบลองทำแล้วลองทำแต่ตั้งใจนะมีความตั้งใจกับจริงใจสองอย่างตั้งใจเป็นสติถ้าจริงใจเป็นสัจจะเราถึงสามารถที่จะรู้อริยสัจจะได้ถ้าไม่มีสัจจะกับตัวเองเนี่ยไปรู้อริยสัจจะคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะตอบคำถามต่อไปมีไหมครับนี่ครับอาจารย์ครับเวลาพร้อมไหมครับได้ครับจากคุณโยมจำเนียนครับจากปทุมธานีสอบถามว่าคำว่ากุญแจสำหรับเปิดประตูสวรรค์นิพพานและปิดประตูนรกนั้นหมายความว่าอย่างไรดิฉันไม่เข้าใจเจ้าค่ะไม่ทราบโยมมาจากไหนเหมือนกันนะแต่จะว่าไปแล้วย่อๆก็จะมีวิธีการประตูจะเปิดสวรรค์นิพพานก็คือประตูนี้ที่สมาพูดไปเมื่อกี้นี่ทราบเข้าใจคำว่าศีลนะนี่คือตัวที่จะเป็นประตูเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่สวรรค์ได้เพราะคนเราถ้ามีศีล5ครบบริบูรณ์แล้วเนี่ยแล้วฝึกสติอยู่เนี่ยตอนนี้มันมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปอยู่ในตัวแล้วนะแต่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตุ้มเนี่ยมันละอายเกรงกลัวต่อบาปได้เลยนี่คือได้แล้วสวรรค์สมบัติแล้วเห็นไหมแล้วจิตเป็นสมาธินี่ได้อะไรขึ้นสู่ขั้นเลยสวรรค์อีกไปพรหมสมบัติด้วยถ้าเป็นสมาธิตั้งมั่นได้นานขึ้นมากขึ้นตามลำดับการฝึกฝนไปเรื่อยๆในขณะฝึกเนี่ยมันไปแล้วนะสวรรค์แล้วเพราะจิตขณะที่สำรวมระวังกายวาจาเนี่ยไม่เบียดเบียนเลยเพราะฉะนั้นการทำบาปน้อยเลยแทบจะไม่มีเลยมันทำไม่ได้เลยเพราะมันไม่เบียดเบียนแล้วเนี่ยเบียดเบียนกันเป็นบาปก็เพราะเบียดเบียนกันนี่เองด้วยกายกับวาจานี่แหละมันเลยเป็นปัญหากันของโลกเพราะฉะนั้นประตูที่จะเปิดไปสู่สวรรค์ก็คือศีลนี่เองนะถ้าจะว่าไปแล้วก็คือทานศีลภาวนาครบตรงนี้นะประตูที่จะไปสวรรค์ไปพรหมทานศีลภาวนาก็จะย่อมาให้อย่างนี้ในหลักของพุทธศาสนาเราแต่กุญแจที่จะไปนรกใช่ไหมกุญแจที่ไปนรกก็คือการ
การที่จะปิดประตูนรกใช่ไหมครับอันเดียวกันอันเดียวกันที่จะไปสวรรค์นั้นกุญแจจะเปิดไปสวรรค์กับปิดประตูนรกเป็นกุญแจดอกเดียวกันคือทานศีลภาวนาโยมนะถ้าเรามีภาวนาอยู่เนี่ยจิตเราจะไม่เกิดไปไหลไปในทางกิเลสฝ่ายต่ำก็คือความโลภความโกรธความหลงถ้าถามว่าเราต้องทำมาหากินมันก็ต้องโลภนะไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าพอเขาเรียกว่าสันโดษพอได้ในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้เราได้ด้วยกำลังของเราด้วยความสามารถของเราไม่ไปเบียดเบียนเขาไม่ใช่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่ใช่ไปโกงเขาไม่ใช่ไปเบียดบังเขาเห็นไหมได้มาโดยบริสุทธิ์ที่เราได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเราทำมาอันนี้ถือว่าได้อย่างนี้ไม่ใช่โลภได้ออกมานี่เท่าไหร่ก็ได้มากเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีใช่ปัญหาคนเรามันแล้วแต่เหตุปัจจัยที่ทำมาแต่อดีตบางคนเนี่ยมาทำอะไรไม่มากมันก็สามารถร่ำรวยได้เพราะอดีตเขาทำทานมาดีเห็นไหมถ้ารักษาศีลมาดีมาปัจจุบันก็จะเกิดความอะไรรูปร่างสวยงามอาการครบ32รูปสวยเป็นต้นแต่ถ้าภาวนามาดีเนี่ยเคยภาวนามาอย่างดีแล้วเกิดมาชาตินี้ก็จะเป็นคนฉลาดมีปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเหตุปัจจัยที่เกิดเหตุแล้วมันเกิดเป็นผลคือวิบากเห็นไหมเหตุตรงนี้ทำให้เกิดอย่างนี้เหตุของการให้ทานที่ดีก็คือก็มีเรียกว่าโภคทรัพย์สมบูรณ์นะถ้าเหตุที่การที่รักษาศีลไว้ดีมันก็จะเกิดเป็นอะไรรูปร่างสวยงามนะเรียกว่างามสมบูรณ์เหตุที่ทำภาวนามาดีก็จะเกิดเป็นอะไรปัญญาที่ดีเกิดความฉลาดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ทำให้ทานล่ะเกิดมาก็ยากจนมันก็เป็นเหตุอย่างนั้นเห็นไหมฮะวิบากก็มาก็จะเป็นอย่างนั้นเหตุเราทำยังไงผลเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการแก้กรรมคือทำปัจจุบันนี้เท่านั้นทำเหตุปัจจุบันนี้ให้ดีเท่านั้นเลยที่มันผ่านไปแล้วเราแก้อะไรไม่ได้แล้วที่ข้างหน้าเราก็ยังไม่ถึงไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเราคิดไว้ว่าจะทำงั้นอาจจะไม่ได้ทำก็ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตรงนี้ปัจจุบันนี้เท่านั้นเห็นไหมปัจจุบันเป็นเหตุให้เกิดอนาคตนะเพราะฉะนั้นชาตินี้มีชาติหน้ามีไหมมีเพราะปัจจุบันมีอนาคตมีแต่ยังว่าเองเนี่ยใครจะหยิบจะหยิบเอามาให้ดูล่ะปัจจุบันเอามาให้ดูสิอนาคตเอามาให้ดูสิอดีตก็เอามาให้ดูไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้เราทำได้เดี๋ยวนี้นะที่เราทำให้ดูได้นั่นจริงๆต้องตั้งกลับมาความคิดความอ่านต่างๆแล้วก็สังคมที่เราต้องเข้าเนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยสับสนในการเรียบเรียงในการที่เราจะทำอะไรเราอยากจะทำอะไรดีทุกคนในการอยากทำดีหมดเลยแต่เหตุปัจจัยประกอบไม่พอนะมันจะต้องยังไงมันต้องมีอะไรแต่บางทีเราก็ตั้งข้อแม้เกินไปเพราะเราไม่เข้าใจไงแต่เราเข้าใจถ้าอย่างเดียวนี้มันง่ายเลยโยมอย่างที่นามาบอกเนี่ยรักษาศีลด้วยความถูกต้องแค่นี้เองเนี่ยคือฝึกสติด้วยความเพียรชอบแล้วนะฝึกสติก็ได้บุญแล้วเพราะสติเป็นมหากุศลนะมหากุศลเป็นบุญเลยบุญใหญ่เลยแล้วก็เกิดอะไรเมื่อฝึกไปแล้วก็เกิดสมาธิด้วยเห็นไหมเพราะนั้นจิตก็ตั้งมั่นจิตก็เริ่มสะอาดพัฒนาขึ้นนั่นแหละตรงนี้จนกระทั่งเราไปรู้ความจริงของทุกสิ่งในโลกว่าธรรมชาติของมันมีแค่นั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทุกขังมันก็คือสนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้มันจะต้องย่อยสลายจะต้องสลายไปเสื่อมไปอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนเป็นเรื่องเป็นราวอะไรมันเพียงแต่เป็นธาตุสีแล้วก็ประกอบเป็นรูปนั้นรูปนี้เปลี่ยนแปลงกันไปเท่านั้นเองเมื่อเห็นตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เกิดความถอนออกนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่ขึ้นเขาเรียกว่าเป็นพระสงฆ์เริ่มต้นนะก็คงจะพอเข้าใจเนาะก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาฟังคำถามคำตอบของพระอาจารย์ในช่วงที่2ต่อไปก็ขอเจริญพรสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสรรโท
ทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271
หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนะเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 907097 3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164
ขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับแก่ครับก็ขอความเจริญ สุขจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ดีทั้งหลายพบกันอีกในช่วงที่2ของการธรรมะสว่างใจจริงๆตอนนี้ตมาก็รู้สึกแบบเหมือนกับเมื่อก่อนจะดีนะเพราะเราเป็นการถามตอบปัญหากันเนี่ยโยมจะเข้าใจได้ดีขึ้นก็ขอสอบถามไปทางผู้บริหารดูว่ามันยังไงจะทำไงจะให้มีการโทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วคุยกันเลยโยมจะได้เข้าใจไปเลยครับอาจารย์จะได้อย่างนี้ก็จะเหมือนสารกันได้นะครับอาจารย์ครับตรงนี้มันจะเหมือนกับการตอบปัญหาโยมก็เขียนถามเหมือนสมัยที่ประเด็นคุณหลวงพ่อสนองท่านไปเปิดที่นู่นไปทำอยู่ที่ยานเกราะอสมทองเนี่ยครับก็จะมีการแค่การเขียนจดหมายเข้ามาแต่ก็ตอบไปตามจดหมายมันก็เป็นภาพที่รวมอะแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าสามารถโยมคุยได้เนี่ยจะมาจะเข้าใจในตัวที่ปฏิบัติว่าเราทำมาอย่างไรแบบไหนจะได้แก้ไขกันได้มันตรงนะครับอาจารย์ได้สื่อสารครับก็หวังว่านะก็ภาวนาช่วยกันไปโยมขอให้มันได้ผลขึ้นมาเพราะช่วงนี้เหมือนกันทำอะไรมันก็จะค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้ไปหน่อยกำลังปรับหลายๆอย่างนะก็โควิดเข้ามาด้วยก็เลยต้องช่วยกันอีกหลายแรงครับอาจารย์ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามนะครับจากคุณโยมสมหมายจังหวัดสุพรรณบุรีครับสอบถามว่าหลวงพ่อครับผลจากการปฏิบัติธรรมจะทำให้เราหลุดพ้นจากอกุศลกรรมได้ไหมครับแม้แต่กรรมหนักถึงขนาดฆ่าคนอะไรเหล่านี้จะหลุดพ้นได้ไหมครับได้ถ้าเข้าถึงได้หลุดได้เพราะว่ากุศลกรรมที่ทำเนี่ยมันเป็นเจตนามันอยู่ตลอดมันจะการฝึกฝนอยู่ในเป็นการพัฒนาขณะที่ฝึกอยู่เนี่ยมันก็ได้ตลอดนะเพราะสติตัณมากล่าวแล้วเป็นมหากุศลจิตนะมหากุศลเลยนะไม่ใช่กุศลธรรมดาด้วย
ราะนั้นแม้องคุลิมานฆ่าคนมาแล้วตั้ง 9,000 999คนหรือคนเดียวจะครบ 1,000 คนก็สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้เลยเห็นไหมหลุดพ้นจากตรงนี้ได้แต่นี้ถ้าไปดูอดีตกรรมแล้วกลายเป็นว่าพระองคุลิมานเนี่ยก็โดนคนเนี้ยเหล่านี้ฆ่ามาแล้วนะก็ถือว่ามาใช้กันอยู่ตอนเด็กเพราะนั้นการที่จะเข้าถึงได้เนี่ยเราเข้าใจนะเริ่มต้นก็เรียกว่ารู้จักรู้จักนั่นนะเข้าพอมาบ่อยๆเข้ามาทำบ่อยๆก็เริ่มจำได้ก็รู้จำนะพอจำจำพอลงมือทำยอมลงมือปฏิบัติก็รู้จริงแล้วทุกข์จริงๆเป็นไงสุขจริงๆเป็นไงนะพอรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับทุกข์นี่คือผลที่มันก็จะเกิดเป็นผลขึ้นมาได้ที่สุดแล้วพอรู้จริงได้หนักๆเขาก็จะรู้แจ้งในที่สุดได้นะนี่คือเส้นทางไม่ว่าใครพระเจ้าตรัสไว้แล้วไม่ว่าศาสนาใดชนชาติใดๆก็แล้วแต่ถ้ายังปฏิบัติมรรคมีองค์8อยู่พระอรหันต์ก็ไม่ว่างจากโลกนี้ไปได้นั้นแก้ตรงนี้ได้จริงแก้กรรมได้ตัดกรรมได้ด้วยวิธีการตรงนี้เดินสายนี้ที่เราตัดก็คือเราเคยเดินเส้นทางอื่นเราไม่เดินแล้วเปลี่ยนมาเดินเส้นทางนี้นะเส้นทางนี้ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเองแล้วไปดูที่มันไม่ได้ยุ่งยากที่ธรรมกล่าวแล้วย่อๆเห็นไหมเดี๋ยวคุณหลวงพ่อท่านให้มาทางด่วนมาแล้วนะบุญคือฝึกสติยอมจำไปเลยนะศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาศีลตรงนี้ก็คือเอาจิตที่มีสติทำนองระวังกายกับวาจาจะพูดเขาก็มีสติรู้ก่อนไม่ใช่คิดก่อนพูดนะฟังแล้วก็บอกคิดก่อนพูดคิดก่อนทำมาฟังดูมันใช่แต่มันไม่ใช่เพราะเวลาเราจะด่าใครเราก็คิดก่อนใช่ไหมนี่พูดไม่ดีแล้วเห็นไหมเราจะไปทำร้ายใครเราก็คิดก่อนใช่ไหมแล้วเขาจะเอาข้อนี้มาแย้งใช่ไหมแต่นี้ในนี้เขาจะพูดว่ามีสติก่อนจะพูดมีสติก่อนจะทำตรงนี้จะเริ่มแล้วจะเริ่มเป็นกุศลขึ้นมานะเพราะฉะนั้นถ้าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำยังมี2 อย่างกุศลกับอกุศลได้นะแต่ถ้ามีสติก่อนพูดมีสติก่อนทำอะไรเนี่ยนั่นแหละจะเป็นกุศลแน่ๆล่ะเพราะเจตนาตัวนั้นมันเป็นตัวอยู่แล้วงั้นเข้าถึงได้นะโยมนะลองปฏิบัติไปนะเพราะประเทศไทยเรามีเยอะพระอรหันต์เยอะมากนะครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านสําเร็จกันมาเนี่ยพอเผาแล้วก็ดูเป็นพระธาตุเห็นพิสูจน์ได้เห็นมาแล้วนะก็ยังมีอยู่จงมั่นใจเถอะประเทศไทยเราตนได้มีครับขอจากพระอาจารย์ครับจากคุณโยมวันครับกรุงเทพสอบถามมา2ข้อครับข้อแรกครับคุณโยมบอกว่าพิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วทำไมหลวงพ่อจะให้ทำไมหลวงพ่อต้องให้มาทำให้คลายวางลงอีกในวงเล็บยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะพิจารณาจนเบื่อแล้วพินากายใช่ไหมครับในนี้ไม่ระบุแต่ว่าบอกว่าพิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายแล้วโยมยังอยู่ยังต้องอยู่ความเบื่อหน่ายนั้นเนี่ยมันเป็นอีกสภาวะหนึ่งนะโยมจิตเริ่มละเอียดแล้วเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าเบื่อแต่ว่าเบื่อเบื่ออยากอยากมันเป็นแบบไม่อยากมีไม่อยากเป็นวิภวตัณหานะโยมนะแต่ถ้าเราเบื่อเรายังทำดูพระอรหันต์นะสำเร็จแล้วเป็นไงก็ยังทำข้อวัดทำข้อปฏิบัติต่างๆเดินตรงกรมยังทำอะไรอยู่แต่ไม่มีเจตนาตัวอื่นนอกจากเป็นกิริยาจิตที่ทำเท่านั้นเพราะนั้นคำว่าจะเข้าถึงสภาวะความเบื่อหน่ายถึงขั้นนิพพิทาที่ว่าเนี่ยมันตัวสำเร็จแล้วนั้นนิพพิทาเนี่ยมันจะต้องเบื่อแล้วอยู่ได้นะเบื่อแต่อยู่ก็เรียกว่าไม่ยึดนั่นเองค่ะโยมยังมาสังเกตจิตตัวเองว่ามันยังยึดไหมลองดูนะว่าจิตเราเนี่ยยังยึดอยู่กับอะไรยึดความดียึดความไม่ดียังยึดอยู่ไหมไม่ดีเนี่ยเราละเกียดไหมถ้าเราไม่ละเกียดความไม่ดีเราเฉยโอเคคือเมื่อไหร่ทุกๆอย่างโยมสามารถรู้เฉยได้หมดนะเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวเข้าสู่สภาวะของนิพพิทายานน่ะยานนี่จะเป็นตัวยานที่โยมจะรู้ขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้คิดเอาแล้วไม่ต้องไปถามใครด้วยมันจะขึ้นมาเองเลยนะคะแสดงว่าที่จะบอกอาตมาให้ทำต่อไปทำไปอีกเนี่ยโยมก็คิดว่าเห็นจนเบื่อแล้วทำไมจึงต้องทำอีกก็ให้มันรู้ว่าอะไรมันเบื่อโยมเบื่ออะไรแล้วอะไรมันเบื่อกลับไปตรงนี้นะตีกลับไปเลยว่าโยมเบื่ออะไรแล้วอะไรมันเบื่อไอ้แค่นี้ถ้าโยมคิดว่าจะเข้าไปถึงตรงนั้นจริงๆนะโยมจะเจอตัวนี้ละแต่นี้ปัญญาจะมาอีกแบบนะมันจะข้ามตรงนี้ไปเพราะนั้นบางทีดูแล้วก็ดูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเบื่อใช่แต่ว่ามันเบื่ออีกอย่างนึงนะเบื่อนิพพิทานี่มันเบื่อแล้วยังอยู่คือเห็นก็เฉยดีก็เฉยไม่ดีก็เฉยได้ยินก็เฉยได้กลิ่นก็เฉยก็เรียกว่าจะเป็นมหาสติเอาตรงๆก็ได้นะสติจะอยู่กับกายตลอดเวลาเลยอย่างนั้นนะคะเบื่อจะอยู่นะไม่ใช่เบื่อแล้วไม่อยากอยู่นะมันไม่เป็นคนละอันกันแล้วนะจิตจะเป็นกลางมากจิตจะเป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันขณะอย่างเดียวเลยแล้วจะเป็นกลางอยู่อย่างนี้มันจะแค่รู้อย่างเดียวอะไรทุกอย่างก็รู้ก็ผ่านมาดีก็ผ่านไปไม่ดีก็ผ่านไปเหม็นก็ผ่านไปหอมก็ผ่านไปไม่เข้าไปทำการตรงไหนเลย
นี่ก็ถึงจะเรียกว่าเป็นกิริยาจิตเพราะนั้นจิตที่จะเข้าถึงจุดนี้เนี่ยโยมมันผ่านจุดนี้ไปเนี่ยมันผ่านโสดาบันไปแล้วนะมันละสังโยชน์ไป3ละไปถึงสกิทาคามีแล้วด้วยนะถึงจะขึ้นไปถึงสภาวะที่เรียกว่านิพพิทานี่นะนิพพิทานี่จะขึ้นไปอริยสงฆ์ขั้นสูงแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดไอ้ตรงนี้มันนั่นเป็นความคิดแล้วที่โยมคิดอยู่เนี่ยเห็นไหมแค่ดูก็เห็นว่าเป็นความคิดแล้วเพราะว่าทำจนเบื่อแล้วทำไมอาจารย์ยังให้ทำอยู่ให้พิจารณาอยู่อีกเห็นไหมเนี่ยความคิดเราทันทีเลยโยมทำให้มันปรากฏเลยโยมไม่ต้องกลัวมันจะช้าจะเร็วเพราะมันจะรู้เองขอบอกว่ามันจะต้องรู้ขึ้นมาเองแน่ๆปัจจตังเฉพาะตนขึ้นมาเองเลยแล้วญาณรู้ที่จะต้องรู้คือนิพพิทาญาณ นะมันเป็นญาณมันฉะนั้นมันจะต้องรู้โดยที่ว่าไม่ได้คิดมันดับความรู้แหละแล้วมันถึงคิดนะถ้าโยมดับตัวเบื่อตรงนี้ได้นั่นแหละเดี๋ยวจะรู้ว่ามันเบื่ออะไรเบื่อตัวนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่านิวรณ์ตัวละเอียดด้วยเบื่อแต่ยังเบื่อเหมือนจะถอยด้วยนั่นแหละนะคิดว่าจะเข้าแล้วแต่ว่ามันถึงมันจะถึงความเบิกบานมันเองเลยนะแต่ถึงจุดนี้มันจะเป็นอุเบกขานะจะเป็นอุเบกขาแล้วก็จะมีความรู้เป็นตื่นเป็นเบิกบานจะเข้าสู่สภาวะนั้นได้นะคงพอเข้าใจทำต่อไปดีแล้วจะทำอย่าไปคิดมันพยายามทิ้งความคิดให้หมดครับอาจารย์ครับจากโยมมันข้อที่2นะครับสอบถามว่าพญาโยมเป็นใครและแตกต่างจากพญามัจจุราชอย่างไรเจ้าคะพญาโยมกับพญามัจจุราชยมบาลอันเดียวกันครับเขาเรียก เขาเรียกชื่อคนละชื่อตนเองเป็นใครก็คือเป็นผู้บัญชาการเรือนจำอาจารย์นโยมฮะผู้บัญชาการเรือนจำนั่นแหละทำหน้าที่อย่างนั้นนะโยมเป็นเทวดาชนิดหนึ่งที่จะต้องไปทำหน้าที่ตรงนั้นนั้นผู้บัญชาการเรือนจำก็เป็นเจ้าหน้าที่นะแต่เข้าอยู่ในนั้นอาตมาก็คือเข้าไปสอนในเรือนจำเหมือนกันจนอนุสาสน์ในนั้นบอกว่าอาจารย์สอนดีมากเลยทุกเดี๋ยวนี้อะไรนะพวกนักโทษพวกอะไรเรียบร้อยแล้วอยากจะให้อาจารย์อยู่ในนี้สักพรรษาอะไรไปเนี่ยบอกหาเรื่องไงสมัยไม่ได้ทำผิดอะไรนิดหน่อยเราอยู่ในนั้นล่ะคือไปเข้ามาอยู่แล้วเลยนะมาเป็นสอนเนี่ยสอนขอสมาธิอย่างเงี้ยได้ผลฮะมันต้องเอาต้องทำไปอย่างนั้นถึงจะได้เขาว่างอยู่แล้วไงอย่างว่าเนี่ย ก็เป็นเหตุปัจจัยมันเป็นความคนที่ไม่เข้าไปรู้ก็จะไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงไม่ได้ลำบากอะไรหรอกโยมสบายจะตายไปถึงเวลากินก็ได้กินแน่นอนแต่ว่าในนรกนี่มันเป็นอะไรที่ลำบากมันร้อนมันทั้งร้อนทั้งมืดทั้งหลายอย่างนรกมีความหนาวก็มีฉะนั้นตรงนั้นเรายังไม่เห็นนะก็พูดยากหรือเห็นแล้วมาพูดโยมก็ยังเชื่อยากเอาเป็นว่าทำไปเถอะเดี๋ยวโยมจะเจอนะโอเคผมขอเข้าใจเนาะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับจากคุณโยมจำเนียนครับจากจังหวัดพิจิตรนะอ่านสอบถามดูแล้วก็เกี่ยวกับมานะ9นะครับพระอาจารย์มีคำถามว่ามีธรรมะเสมอก็เป็นทิฏฐิและก็ตามกว่าเขาก็เป็นทิฏฐิและโยมจะปฏิบัติแบบไหนดีครับสันโดษอยู่กับตัวเองอย่างเดียวเห็นไหมฮะเพราะว่าเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขายังเป็นทิฏฐิเลยครับอาจารย์มันผิดยังไงก็เสมอเขาก็เราก็คิดว่าเสมอกันไงนั่นยังเปรียบเทียบอยู่เห็นป่ะมันยังมีตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรากลับมาดูแต่ตัวเองอย่างเดียวนี่แหละสันโดษพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ไม่เปรียบเทียบกับใครเลยนั่นแหละจะไม่เกิดมานะทิฏฐิเป็นมานะทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวนึงนะแต่จะว่ามันไม่ถึงขั้นที่จะทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวละเอียดในโลกนู้นยังมีแล้วก็ขึ้นถึงอริยบุคคลก็ยังมีอยู่ไปจนถึงพระอรหันต์นั่นแหละถึงจะหมดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันมีแบบละเอียดไปเรื่อยเพราะนั้นทำยังไงที่จะไม่แบบนั้นก็คือมาดูตัวเองอย่างเดียวไม่เปรียบเทียบใครเลยเพราะนั้นทำไปแล้วเนี่ยโยมสภาวะสมมติเกิดกับตัวเรานะถ้าเราเข้าใจในวิปัสสนาบ้างเลยพอพิจารณากายไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นเลยไปเห็นใครก็อ๋อเราเข้าใจในกรรมแล้วจะไม่ตำหนิใครจะไม่อะไรใครก็โอ้โหสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมจริงๆนะกรรมใครก็กรรมท่านก็เป็นของนั้นเลยไม่ต้องเปรียบเทียบเลยมันจะไม่เปรียบเทียบหรอกนั้นต้องทำไปถึงเอกขัตตาถึงอุเบกขาได้เลยนะโยมถึงจะพอจะชัดเจนเลยนะจะเห็นชัดงั้นก็มุ่งหน้าตรงนี้ไปทำเหตุไปเรื่อยๆอยู่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจตรงนี้เข้ามาชัดเองสติทำไปเถอะไม่มีเสียเลยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวแล้วต้องทำซะด้วยจะไม่เสียชาติเกิดที่เป็นมนุษย์พูดศาสนาเลยถ้าไม่งั้นแล้วก็เสียเลยฝึกสติอย่างเดียวโยมเอาไปตัวหลักตัวนี้แล้วที่พึ่งที่ลึกเราคือรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ท่องไปเลยใครเคยฟังของอันนี้ไหมองคุลิมาลสูตร
นะองคุลิมานสูตรที่องคุลิมานมาบรรยายถึงเรื่องว่าเนี่ยใครมีความเศร้าหมองใจใครมีความขับแค้นใจใครทุกข์ยากลำบากใจเพียงแต่คุณกล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิสัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสามคำนี้จิตก็จะสบายขึ้นมาเลยความสุขจะเกิดขึ้นความขี้ขายต่างๆจะเกิดขึ้นเลยในเขาร้องเป็นเพลงเลยนะดังมากเลยเพลงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าองคุลิมานสูตรอันเนี้ยของอินเดียเขาจะนิยมมากครับแค่นั้นเลยแล้วก็ท่องกันแค่นี้โยมเขาท่องทั้งวันเลยแล้วจิตใจเขาก็เบิกบานท่องเป็นเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำได้นะโยมไม่ได้ผิดนะพุทธังสรณังคัจฉามิแขกมันจะใส่หัวไปเลยธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิอยู่อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยโยมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยบอกในเทปครับพระอาจารย์ว่าที่เป็นสายการบินของอินเดียหรือไงนะฮะเปิดตลอดเลยใช่ไหมครับเพลงนี้จะเปิดเลยจนมีเด็กมาร้องก็ร้องได้เพราะเด็กใช้ได้มากก็ดีมากถ้าเข้าใจความหมายเราจะรู้เลยว่าเขาบรรยายเพียงว่านี่เพียงคุณมานึกถึงเนี่ยนี่คือรัตนตรัยถ้าไปถามหลวงปู่สิงห์ขันธยาคโมนะแม่ทัพธรรมของปู่มั่นเนี่ยท่านก็จะบอกนี่คือการเข้าถึงไตรสนะครับนี่คือพุทธานิกชนที่ถูกต้องที่เข้าถึงระลึกเลยเข้าไปในใจใช่เราต้องการเป็นที่พึ่งแต่เราไม่คือระลึกนึกถึงเลยแล้วจะพึ่งได้ไหมถึงเวลาพระช่วยบุญไม่ช่วยเนี่ยมาไหว้แต่ไม่เคยนึกถึงเลยสักนิดเดียวโยมที่ดูเด็กเรียนพระอาจารย์เป็นประโยชน์เลยนะครับที่อาจารย์พูดคือเรารู้แต่ที่พึ่งแต่เราไม่ได้ระลึกถึงนะครับแปลเขาแปลตรงๆมาแล้วใช่ไหมเหมือนพ่อแม่เนี่ยเราจะพึ่งอย่างเดียวเราจะพึ่งคนอย่างเดียวเราจะเอาอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยเขาให้เกิดมาเนี่ยใครเป็นเจ้าชีวิตเราตัดคอได้เลยนะเจ้าชีวิตเนี่ยสั่งฆ่าได้เลยนะจริงไหมเขาสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีแต่ทำยังไงจะทำต่อไปนะผู้ให้คือผู้รับนโยมผู้เอาเนี่ยผู้ต่ำผู้ให้คือผู้สูงมันจะสูงขึ้นเพราะการให้นี่แหละนะให้อะไรมันได้งั้นให้ของปานีย่อมได้ของปานีให้ของหยาบก็ได้ของหยาบนะเพราะฉะนั้นการให้กลับไปเนี่ยโอ้โหมันประเสริฐเหลือหลายเลยเป็นมงคลสูงสุดนะการลงบรรดาและบิดานี่เองต่อไปนะครับพระอาจารย์ขอโอกาสครับจากคุณโยมบุญนำครับกรุงเทพครับเวลาที่ปฏิบัติกำหนดรูปนั่งอยู่นั้นสายตาที่มองไปแต่ไม่ได้จ้องมากแต่ก็เป็นเรื่องราวคือเห็นลายพรมเห็นลายเก้าอี้ตลอดเวลาเลยแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจมองแต่มันปรากฏขึ้นมาจะกำหนดอย่างไรถึงจะถูกต้องเจ้าคะก็ดูตรงนั้นแหละถ้าโยมใช้วิธีแบบนั่งแบบไม่หลับตาแล้วโยมก็มองไปตรงนั้นแล้วเห็นก็ไม่ต้องกำหนดยังไงก็ดูนั่นเลยแต่บางทีพอลืมตาแล้วแล้วก็หลับตาก็ยังเห็นอีกก็อยู่ตรงนั้นแหละโยมถ้ามันอยู่ตรงนั้นเฉยๆนั่นแหละจิตเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆได้ถือว่าใช้ได้แล้ว สามารถอยู่กับที่ได้นะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละนั่นแหละถือว่าเข้าไปสงบแล้วด้วยนะเพราะไม่ไปตรงไหนเลยโดยปกติลองฝึกนั่งใหม่ๆจะรู้เลยเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวเขาใช้วิธีว่าเดี๋ยวไปดึงกลับมาแล้วเอาเดี๋ยวไปแล้วดึงกลับมาแล้วโอ้โหบ่อยจังฟุ้งซ่านจังไม่น่าเลยไม่ทำดีกว่าเลิกเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งมั่นอย่างนี้ว่าทำแล้วประโยชน์ที่เราจะได้มันเยอะมากอย่างน้อยๆเราเป็นคนที่ไม่ขี้ลืมละไม่ลืมสติเราจะไม่ขี้หลงและไม่หลงสติละเราจะไม่ขี้โกรธก็ไม่ขาดสติเราจะไม่บ้าไม่เสียสติเนี่ยฝึกสติเนี่ยพอมันฝึกไปแล้วมันจะเป็นงี้เราจะเป็นคนที่มีความจำดีจะมีความที่มีความฉลาดแล้วก็ไม่เป็นคนที่ไม่ขาดสติไม่โกรธทำไปทำมาเนี่ยโกรธหายไปเลยปิดนรกแล้วโยมแค่นี้นะทำไปตรงเนี้ยเดินทางนี่ก็คือทำเหตุอย่างเดียวเหตุนี่คือสติผลที่ได้รับคือสมาธิแน่นอนจิตจะตั้งมั่นเหตุคือสัมมาสติสติที่อยู่ที่ตัวเราผลคือสัมมาสมาธิเกิดแน่นอนนะไม่ต้องไปคิดแต่ทำตรงเนี้ยทำที่เหตุที่เราทำเท่านั้นนะผมขอเข้าใจครับอาจารย์ขอโอกาสครับจากคุณโยมปรีชาครับจังหวัดนนทบุรีก็สอบถามว่าขอรบกวนถามพระอาจารย์เรื่องการปรับอินทรีย์ที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาคือตอนที่เราปฏิบัติใหม่ๆยังไม่รู้ว่าอะไรคือนามเราควรจะปรับอินทรีย์อย่างไรหรือควรจะทำอย่างไรครับโดยจริงๆแล้วมันเป็นอุบายในการที่จะทำให้เข้าถึงโดยง่ายๆคือเขาใช้คำว่าทำฝึกสตินี่แหละที่จะมาบอกเนี่ยต้องฝึกสติอย่างเดียวพอฝึกสติแล้วพอเริ่มตั้งมั่นนะอีทีนี้มันเริ่มมาจับแล้วเห็นก็รู้ก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าทำจิตให้อยู่ในระหว่างอย่างเงี้ยให้มันอยู่เป็นกลางไว้เรื่อยๆไม่ว่าไปเรื่อยเนี่ยคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ขั้นต้น
นะเป็นอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์ทั้ง5เหมือนกันพอบ่มไปอย่างนี้แล้วต่อไปนี่คือการฝึกสติเพราะนั้นอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยสติเป็นตัวกลางสติจะเป็นตัวคุมอินทรีย์ทั้ง2คู่คู่ที่1คือปัญญากับศรัทธานะเราสังเกตตัวเราก็ได้เราจะเชื่ออะไรเนี่ยเชื่อเลยไหมถ้าเราเชื่อเลยแสดงว่าสติอ่อนปัญญาอ่อนเห็นไหมปัญญาเราน้อยนะไม่ใช่ปัญญาอ่อนอย่างขนาดนั้นนะปัญญามันน้อยงั้นเชื่อไปเลยเขาเรียกงมงายเลยใช่ไหมศรัทธามากไปเพราะฉะนั้นต้องฝึกสติเข้ามาพอฝึกสติเข้ามาปุ๊บจะเชื่ออะไรปุ๊บมันก็ต้องใช้ปัญญาแล้วนะตอนนี้มันก็จะเสมอกันแล้วปัญญากับศรัทธาต้องเสมอกันด้วยสติคุมอันนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดเราเห็นจะเชื่ออะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆปัญญาเราเยอะเกินตรงนี้ก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆจะไม่เชื่ออะไรเลยก็เก่งกับครูบาอาจารย์อีกบางทีนะพวกนี้ก็ศรัทธาก็ไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเชื่ออะไรเห็นไหมปัญญามันเยอะไปก็ต้องเอาสติมาคุมตัวนี้ให้เกิดความรู้สึกว่าเอออันนี้มีเหตุมีผลอย่างนี้นะน่าจะถือได้อ้าวโอเคมีความเชื่อแล้วด้วยปัญญาที่คิดเป็นเหตุเป็นผลแล้วนะตรงนี้คู่กันอันที่สองคือวิริยะกับสมาธิคนขยันตัววิริยะนี่เขาเรียกว่าการเพียรเดินจงกรมเนี่ยคนเดินกับคนนั่งสมาธิคือตัวนั่งเพราะนั้นเมื่อทำเนี่ยความเพียรเนี่ยทำมากเลยตั้งใจโอ้เอาจริงเอาจังเลยอดหลับอดนอนแต่ก็ไม่เคยสงบเลยเห็นไหมเพราะไปตั้งไว้ผิดไปคิดว่าต้องนิ่งต้องว่างนี่ผิดแล้วนะนั้นที่สุดแล้วต้องมาฝึกสติสติเป็นตัวมารู้สติมารู้อ๋อนี่เองพอรู้แค่รู้แบบธรรมชาติรู้แต่รู้เบาๆนั่นเองมีความเพียรไปก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาก็เสมอกันเห็นไหมมีสมาธิมีความเพียรถ้าหมั่นเสมอมันก็จะไปพร้อมกันด้วยสติที่คุมอยู่นี่นะแต่ถ้าจะมีสมาธิล่ะนั่งปุ๊บก็สงบแล้วนั่งปุ๊บก็สงบพวกนี้จะไม่ค่อยเดินละไม่เดินจงกรมไม่ยืนนะยึดบทอื่นจะไม่ทำก็จะทำแต่นั่งในที่สุดแล้วยึดวิปัสสนูก็เกิดง่ายด้วยวิธีการนั่งอย่างเดียวแล้วอนาคตคือหัวเข่าก็จะมีปัญหานะเพราะมันเป็นกายกับใจต้องปรับให้มันเสมอกันไปเรื่อยเลยนะมันต้องสมดุลกันนะถ้าไม่สมดุลกันมันก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บปวดขึ้นมาได้นะตรงนี้ต้องพิจารณาของพอเข้าใจเนาะปรับอินทรีย์ลักษณะนั้นนะเริ่มจากการที่เราจะใช้พุทธังสนังคฉามิพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้ให้ท่องไปเรื่อยๆโยมเดี๋ยวไอ้พวกนี้จะค่อยๆปรากฏเข้ามาเองเราจะสังเกตนะใจสังเกตเป็นหลักลองทำแล้วสังเกตทำอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นสังเกตดูแล้วไม่ต้องไปคิดต่อพยายามรู้แบบไม่คิดเห็นก็ไม่คิดก็รู้ว่าเห็นได้ยินก็ไม่คิดก็รู้ว่าได้ยินเอาแบบนี้โยมทดลองแบบนี้ดูก็ได้นะถ้าทำแบบนี้ดูแล้วเดี๋ยวโดยการบริกรรมเนี่ยขาดไม่ได้นะโยมบริกรรมเนี่ยจิตสมัยใหม่สมัยนี้นะยุคโซเชียลเนี่ยถ้าไม่บริกรรมเอาไม่อยู่หรอกเบื้องต้นทำไมบริกรรมบางคนบอกดูลมแล้วดูได้บริกรรมแล้วมันอึดอัดขัดใจมันไปขัดใจที่โยมไม่อยากจะทำมันเอาเหอะบริกรรมอะไรก็ได้ถึงบอกไงพุทโธธัมโมสังโฆนี่ยมได้บุญ3เลยนะพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติแล้วเข้าถึงใจธนาคมด้วยพุทธังสนังกัจฉามิก็ได้ทั้งเนี่ยท่องไปแบบอาตมาว่าเนี่ยเหมือนแล้วร้องเพลงไปเงี้ยแต่เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกันตรงนี้โดยเฉพาะเห็นป่ะพุทธังสนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมมังสนังกัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเทวดาเขาได้ยินเขายังอนุโมทนาด้วยเลยแค่ตรงนี้เท่านั้นนะโยมมันเป็นเหตุปัจจัยที่ประกอบกันทำให้เราเข้าไปถึงได้เราอย่าไปคิดหน้าเดียวที่ต้องอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเหตุประกอบมันประกอบกันแบบนี้ลักษณะสติกับปัญญาเนี่ยจะใช้คู่กันไปเรื่อยเลยเป็นสุตตะปัญญากับจินตามัจจปัญญาที่ต้องพิจารณาสังเกตนะโยมสังเกตไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้แล้วก็ไม่ต้องไปต่อเรื่องไม่ต้องเก็บข้อมูลด้วยเวลาปฏิบัติเนี่ยพยายามอย่าเก็บข้อมูลมันอดไม่ได้เพราะเราเป็นสัตว์สังคมเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมันสังคมอยู่เรามาวัดเสร็จแล้วกลับไปบ้านเอาเป็นไงไปปฏิบัติทำได้แล้วมั้งโอ้ตอนนี้เห็นนรกสวรรค์และโกหกอีกเนี่ยถ้าไม่พูดงี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเสียฟอร์มอุตส่าห์ไปปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเป็นไงถ้าใครบอกว่าไม่ได้อะไรเลยเขาก็จะขำแล้วเอ้ยไปทำไมงั้นทั้งที่พุทธเจ้าบอกปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรนะแต่มีบางอย่างมันหมดไปเนี่ยความงุนงิดความเศร้าหมองใจมันหมดไปความรำคาญใจความคิดเคืองแค้นมันหายไปความโลภความโกรธความหลงมันหายไปในที่สุดอวิชชาตัวที่ไม่รู้มันดับไปเนี่ยมันเกิดรู้ขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่เพราะมันอยู่ในนี่เยอะเลยเป็นนามธรรมเราไม่เห็นมันสี่ขันเนี่ยเราทำไงที่ให้มันออกไปให้มันหมดไปค่อยๆชะล้างศีลจึงเป็นเครื่องกั้นศีลจึงเป็นเครื่องชำระล้างนี่ไงกั้นไม่ให้เราลงไปแล้วก็ชำระล้างในสิ่งที่มีให้มันหมดให้มันสะอาดขึ้นเท่านั้นเองด้วยสติที่ต้องมีนะตัวที่จะทำการชำระก็ต้องสติเหมือนพื้นฐานตัวเนี้ยยมจับประเด็นนี้ให้ดีรักษาศีลการรักษาศีลถูกต้องเท่านั้นเนี่ยจะเกิดการปฏิบัติเลยมรรคองค์8แบบย่อเลย
นะไม่ต้องกลัวหลงทางอะไรเลยท่านดูตรงนี้แล้วไม่มีทางถ้าอยู่กับตัวเองได้แล้วไม่มีทางหลงเพราะกายเราคือมรรคนะแต่ข้างนอกนั่นคือสมุทัยส่งจิตออกนอกไปเมื่อไหร่มีเรื่องมีปัญหาหมดชอบก็มีปัญหาไม่ชอบก็มีปัญหานะเราสังเกตง่ายๆสั้นๆลองคิดไม่ต้องอย่าคิดเยอะเป็นประธรรมอย่าไปคิดเยอะตอนนี้จำข้อมูลเพราะอะไรเดี๋ยวจะไปพูดนี่ไงมาไปคุยกันแล้วจำไว้เลยนะโยมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาห้ามเอาไปคุยกันต่อเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าไปคุยกันเองเดี๋ยวโยมจะสับสนและที่สำคัญคือมันจะเสื่อมจะคุยกับครูบาอาจารย์ได้เท่านั้นแต่ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่โยมปฏิบัติกับท่านนะไม่ใช่โยมถามองค์นี้ทีถามองค์นั้นทีโยมก็สับสนอีกเหมือนกันเขาจะไม่รู้เส้นทางที่จะเป็นไปนะเพราะฉะนั้นโยมตรงไหนต้องตรงนั้นอยู่ถ้าศรัทธาตรงไหนแล้วเชื่อแล้วอ่ะล่ะเราตรงนี้แล้วคิดว่าคิดพิจารณาดีแล้วแล้วโยมจะเจริญมันจะพัฒนาได้ตรงนะอย่าไปพูดเจอเถอะพูดแล้วมันพูดมันเยอะแล้วลองแบบไม่พูดดูครับมันข้อนี้สำคัญนะครับพระอาจารย์สำคัญมากขอย้ำอยากแล้วก็จิตที่ตำหนิเหมือนกันเนี่ยก็เพราะคุยนี่แหละเพราะพูดนี่แหละเดี๋ยวมันจะเกิดยึดดีแล้วโอ้เราดีไปพูดกันฟังดีนั่นก็ดีแล้วยึดดีแล้วไงนี่วิปัสสนูแล้วนะมันก็จะตำหนิคนโน้นตำหนิคนนั้นทำนั้นคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่คนนั้นก็ไม่ถูกกูดีคนเดียวนี่ตัวตนเบลอเลยแล้วปฏิบัติแล้วได้เป็นอะไรใครได้กูได้ก็ตัวตนอีกไหมเพราะนั้นปฏิบัติแล้วหมดไปมันหมดตัวตนเห็นไหมมันถึงจะว่างสงบว่างจากความคิดแล้วสงบเป็นสมาธิแล้วสว่างเป็นปัญญาว่างสงบสว่างนะยังไม่ใช่ว่างสว่างสงบนะไอ้ตัวนั้นตัวละเอียดสุดท้ายเลยแต่นี่ว่างสงบสว่างว่างจากความคิดแล้วมันสงบหยุดคิดเป็นสมาธิแล้วมันสว่างเป็นปัญญาเกิดนะเราจะพัฒนาตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆจนไปถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ไงจิตพุทธะเป็นอย่างนั้นนะไม่ยากนะโยมไม่ใช่พูดไม่ยากนะโยมลองทำเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกที่ยากเพราะเราคิดมากไปเองเราไปเอาตรงนู้นมาทีตรงนี้มาทีแล้วคอยคิดที่จะพูดกับใครก็จะไปคุยอีกใช่ไหมแล้วก็ไม่ลงมือทำสม่ำเสมอครับอาจารย์โยมทานข้าวมั่งไม่ทานมั่งก็หิวเนี่ยใช่ไหมเวลาไม่ทานก็หิวใช่ไหมถ้าทานสม่ำเสมอเป็นปกติก็โอเคมันจะพอดีเข้ามานะลงไปก็เจ็บก็น้อยด้วยนี่เราทานไม่เป็นเวลาเดี๋ยวก็มีปัญหาแล้วอันเดียวกันแหละต่อไปครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับจากคุณโยมศักชัยกรุงเทพครับสอบถามว่าการตัดสินใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดควรนำหลักพุทธศาสนามาประกอบเพื่อช่วยในการตัดสินใจต้องนึกถึงหลักพระพุทธศาสนาในข้อใดครับอันนี้จังทุกขังอนัตตาหนึ่งนะหนึ่งในเบื้องต้นนะครับอันนั้นเบื้องต้นแต่อาจจะเข้าถึงยากแต่ว่าเอามาดูว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนนั่งหนาดังนั้นการคิดตรงนี้เราจะมีแนวคิดที่แคบลงมาเป็นเหตุเป็นผลที่น้อยแล้วแล้วตอนนี้การประกอบการตัดสินใจก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่คือการประกอบการตัดสินใจโยมดูเอาก็แล้วกันว่าตอนนี้โยมจะคิดแก้ปัญหาอะไรที่เป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์เรื่องอะไรนะเป็นทุกข์เรื่องอะไรเสร็จแล้วเหตุของทุกข์มาจากไหนทุกข์ท่านบอกให้กําหนดรู้ด้วยปัญญาก็มารู้ทุกข์กายทุกข์ใจเราก็จะมารู้ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจทุกข์กายมาจากอะไรเหตุทุกข์ใจมาจากเหตุอะไรนะทุกข์ใจมาจากความคิดหยุดคิดเป็นสมาธินะเป็นความสุขสงบเย็นทุกกายมาจากความบีบคั้นของกายธาตุ4เราก็เปลี่ยนยบทพอเปลี่ยนไปทุกข์ก็ดับไปนี่ดับทุกข์นี่คือนิโรธเราจะเห็นการดับทุกข์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วโยมจะประกอบการตัดสินใจได้ไม่ว่าเรื่องอะไรจะง่ายมากถ้าเข้าถึงตรงนี้แล้วเข้าแบบไม่อยากเข้าแบบง่ายๆตรงนี้เองทุกข์ให้กําหนดรู้ด้วยปัญญาอยากแก้ทุกข์เพราะมันปวดไปแล้วอ่ะนั่งอยู่นี่มันปวดแล้วโยมแล้วจะไปแก้ไงตัวปวดเมื่อกี้เนี่ยถูกมั้ยมันต้องแก้เดี๋ยวนี้ไงแต่แม้ก็คือวิธีการก็คือทำไงเนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้อันนี้เราเห็นทุกข์แล้วผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นถึงจะเห็นธรรมนะมันต้องเห็นบ่อยๆไม่ใช่เห็นครั้งเดียวเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นแล้วเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วเป็นไงทุกข์ดับไปแล้วนี่คือการดับของทุกข์มันหายไปเลยใช่ไหมแต่มันเกิดอะไรเบาขึ้นมาแล้วอ้าวสุขเกิดขึ้นกำหนดรู้สุขกายสุขใจนี่เวทนานุปัสสนาโยมดูกายเป็นกายานุปัสสนาพอมาเห็นตรงนี้ทุกข์สุขก็เป็นเวทนานุปัสสนาสุขเวทนาทุกขเวทนาถ้าอยู่เฉยๆก็อุเบกขาเวทนาถ้าสังเกตจริงๆเดี๋ยวจะเห็นว่าพอทุกข์เกิดขึ้นพอทุกข์ดับไปแล้วสุขพอสุขสักเดี๋ยวนึงสุขดับมันจะเกิดเฉยๆละมันวนเวียนกันอยู่งี้เหมือนกันนะแต่ตรงนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นมันละเอียดไปเดี๋ยวมันสัมผัสเองเอาแค่นี้พอเนี่ยพอเสร็จแล้วเกิดพอจิตตั้งมั่นอยู่หยุดคิดได้เนี่ยเดี๋ยวโยมจะเห็นว่ามันมีการคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดเนี่ยจ
จิตตานุปัสสนาโยมเห็นจิตที่คิดแล้วอ๋อคิดโลภคิดโกรธคิดหลงกำหนดรู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วทิ้งไปรู้แล้วจนกระทั่งกำหนดรู้แล้วมันดับปุ๊บเนี่ยนี่เขาเรียกว่าละภพชาติเลยนี่คือจะมาดับทุกข์ที่ใจดับที่จิตแล้วแล้วถึงจะมาเข้าใจคำว่าไอ้ตัวนิ่งคือตัวไหนตัวนิ่งคือตัวสติที่เราฝึกวิ่งมาจนมันตั้งมั่นจนวิ่งทันเขาแล้วเนี่ยวิ่งได้เร็วแล้วมันจะมาตั้งเฉยๆจนจิตตรงนี้เอาจิตมาเห็นจิตเนี่ยจิตที่คิดขึ้นมาเห็นไหมแล้วสติเนี่ยที่นิ่งอยู่เนี่ยมันจะเห็นการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปของความคิดเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ดับที่จิตดับทุกข์ก็ดับตรงนี้แหละไม่ได้ยากนะต้องค่อยๆใจเย็นๆนะค่อยๆเริ่มต้นไปให้ดีเอาบริกรรมมาใช้ก่อนเอาที่พึ่งมาไว้ในใจก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังเนี่ยที่จะเอาเข้ามาแล้วให้มันเป็นประจำประจำไว้มาพระอรหันต์ในบ้านเราเนี่ยหลวงปู่หลวงตาสายวัดป่าเนี่ยท่านสำเร็จกันหลายรูปมากถ้าโยมรู้ก็คงทราบนะแล้วท่านทายอะไรพุทโธคำเดียวโยมพุทโธคำเดียวสำเร็จพระอรหันต์เลยนะทำไปเล่นไปทำให้จริงนั่นเองให้เข้าไปในใจให้จริงไม่ต้องมากโยมขั้นสติเนี่ยแค่กราบพระด้วยสตินะกราบพระ3ครั้งเนี่ยปิติเกิดได้เลยเกิดเป็นสมาธิได้เลยนะถ้ากราบช้าๆเนี่ยกราบไปเนี่ยโยมรู้ให้ทุกขณะที่มันเคลื่อนหน่วยเนี่ยแล้วลงไปเนี่ยให้ลงไปเลยพอลงไปแล้วก็พุทโธเมนาโถพุทธาเป็นที่พึ่งของเราแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเหมือนกันแต่ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้นะค่อยๆขยับดูมาแล้วก็มาดูที่เป็นไงเนี่ยแล้วก็ลงไปทำโมเมนาโถครั้งที่2สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตรงนี้เท่านั้นเนี่ยโยมสามครั้งเนี่ยตั้งใจให้ดีตั้งสติให้อยู่เนี่ยประคองลงไปเนี่ยสมาธิเกิดได้เลยวูบขึ้นมาเลยเกิดบางทีก็เกิดปิติขึ้นมาเลยปลื้มขึ้นมาขนลุกขนพองมาได้เมื่อไรเกิดปิติขึ้นมาขนลุกขนพองหรือเกิดเป็นปลื้มตื่นสารขึ้นมาเนี่ยให้กำหนดรู้กายรู้ใจสมาธิเกิดตรงนั้นแหละนะพยายามทำตรงนั้นบอกเข้าใจเนาะท่านต่อไปครับจากคุณโยมโบครับจากนนทบุรีครับสอบถามเกี่ยวเรื่องคุณแม่นะครับกรณีที่มีคุณแม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องทานยาอยู่เสมอเจ้าค่ะคุณแม่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่ไม่สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเจ้าค่ะขอความเมตตาจากพระอาจารย์ได้เรียนมาเพื่อปฏิบัติกับคุณโยมแม่โยมแม่เจ้าค่ะโยมแม่ถ้ายังป่วยยังเดินไหวอยู่นะพยายามพาโยมแม่เดินครับเดินให้มากวิธีการคือมาแก้ตรงเดินให้มากจะนั่งจะไม่ได้คนซึมเศร้าเนี่ยนั่งแล้วเดี๋ยวไปเรื่อยเลยมันจะตกในความคิดเพราะว่าเลือดลมเราเดินไม่สะดวกพอเดินไม่สะดวกเนี่ยมันเกิดตันแล้วมันตันหัวมันคิดไม่ออกแล้วมันจะโตเครียดเลยทีนี้ถ้าเราเดินเนี่ยมันจะไปกระตุ้นปลายประสาทกระตุ้นแล้วอีกวิธีนึงก็คือโยมให้โยมแม่เนี่ยแช่เท้าในน้ำอุ่นนะแล้วเอาเกลือเม็ดๆเนี่ยใส่ไปสักกรัมแล้วให้เขาเอาเหยียบที่เกลือเนี่ยคึงไปคึงมาเนี่ยแช่ครั้งละประมาณ20นาทีนะน้ำอุ่นๆที่พอทนได้ให้เขาแช่อย่างเงี้ยแล้วให้เขาเนี่ยภาวะบริกรรมไปด้วยพุทโธธัมโมสังโฆไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยเอาเท้าเนี่ยกิ่งกับเกลือไปแล้วประมาณเนี้ยทำประจำทุกวันแล้วมันจะช่วยตรงนี้ได้เยอะปลายประสาทกระตุ้นมันอยู่ที่พื้นเท้าเราเนี่ยพวกอวัยวะภายในทั้งหมดเลยมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราช่วยกระตุ้นตรงนี้เนี่ยด้วยวิธีการเดินก่อนนะเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้ามาพอนั่นพอมีเหงื่อซึมๆก็พอเอาเราก็มาเช็ดตัวเขาหรือจะอาบน้ำก็แล้วแต่นะหลังจากนั้นแช่เท้านะพอแช่เท้าเสร็จแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะเช็ดให้แห้งเรียบร้อยแล้วให้เข้านอนเลยแล้วจะหลับได้ลึกแล้วจะแก้ลงนี้ได้นะเอาไปเป็นวิทยาทางกันดูทดลองนะโยมลองดูอาจจะเป็นบุญวาสนาก็ได้ตรงนั้นได้นี่คือหลักธรรมที่ต้องใช้เหมือนกันยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นที่พึ่งนะเราจะต้องระลึกถึงเป็นประจำระลึกได้ทั้งวันเลยระลึกเมื่อไหร่เป็นบุญเมื่อนั้นเอาแค่นี้ก่อนนะแล้ววิธีการอีกอย่างก็คือเปิดธรรมะให้เขาฟังนะเขาชอบฟังตรงไหนเปิดตรงนั้นหลวงพ่อเนี่ยท่านพูดได้ง่ายฟังหลวงพ่อรับรองนั่นจะง่ายแล้วก็โดยวิธีการประกอบกันทั้งกายและใจทำอย่างนั้นแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องให้เขานั่งนั่งนั่งอยู่ก็ให้บริกรรมนะแต่เดินนะให้เดินมากเดินมากกว่าเดินเดินเดินแล้วยืนอยู่กับที่ก็ยมจะประกำกับเขาด้วยก็ได้นะดูกับเขาด้วยยืนอยู่กับเขาอย่างเงี้ยก็จะช่วยด้วยเราก็ทำไปด้วยนะจะได้ด้วยกันเลยก็อนุโมทนาดูแลให้ดีพระหลานของเราครับท่านยังมีอยู่เนี่ยใครยังมีพ่อแม่อยู่เนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่รีบเถอะอย่าไปคิดว่าไม่มีเวลาเวลาอย่างอื่นจะทิ้งเถอะเวลาอย่างนี้โยมจะหาไม่ได้แล้วบุญกับพระหลานนี่บุญสูงสุดคือมากเลยการปฏิบัติเนี่ยถ้าใครไปติดข้องกับพ่อแม่เนี่ยไปไม่รอดนะ
ครที่เคยเถียงพ่อแม่เคยด่าพ่อแม่เคยทะเลาะกับพ่อแม่เคยกระทำอะไรที่ให้พ่อแม่ต้องเจ็บใจเสียน้ำตาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมมันก็ไปไม่ได้ติดเขาเรียกตรงนี้มันเป็นกรรมหนักเพราะนั้นเขาใช้คนไทยเนี่ยเราฉลาดถึงวันปีใหม่เราคือสงกรานต์ใช่ไหมเราไปขอกรรมขมากันไม่ใช่ไปขอขมากันไปกราบไปเอาหัวบอลอะไรวางเท้าไม่ใช่เอาน้ำมาล้างเท้าเลยโยมเอากระมังมารองแล้วเท้าไปเราล้างให้สะอาดล้างแบบให้สะอาดเนี่ยเรายกขึ้นมาวางที่ตักเราเนี่ยแล้วก็เช็ดให้ดีเลยแล้วเอาน้ำนั่นน่ะไปอาบหรืออาบล้างสวย ก็เป็นข้อหนึ่งว่าเราสามารถทำตรงนี้ได้ที่ติเราลงพอที่ติเราลงแล้วเนี่ยไม่มีที่ติกับพ่อแม่ได้มาไหลมันราบรื่นไปเลยมันล้างอยู่ที่ใจเรานี่นะใจเรามันติดพ่อแม่ไม่ติดใจเราหรอกนี่ว่าใครหรอกที่เขาจะพูดกับเราแรงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะความเป็นห่วงหมดเลยพ่อแม่เนี่ยมันเป็นช่องว่างระหว่างวัยความคิดเขาก็พูดอย่างนี้เขาคิดแนวนี้แต่เราเนี่ยไปมองเขาอีกด้านหนึ่งไปมองอีกแง่หนึ่งมันก็เลยแบบมันเป็นคนละด้านกันไปปรับกันไม่เข้ากันบางทีมันมีปัญหากันอยู่แค่นั้นเนี่ยใครที่เป็นอย่างนั้นนะลองดูใหม่แล้วแก้ได้นะชาตินี้เท่านั้นนะชีวิตนี้เท่านั้นหมดชีวิตนี้แล้วหมดโอกาสแก้เลยเนี่ยแก้กรรมบอกให้เลยวิธีการแก้กรรมคือนี่แหละกับพ่อแม่กับคนอื่นไม่เท่าไหร่โยมบอกให้เลยคนอื่นบางทีเข้ามาใช้เราก็มีนั่นกับพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเขาให้เราเกิดมาเขาคือเจ้าชีวิตเรานะถ้าเข้าใจคำว่าเจ้าชีวิตในสมัยโบราณเราจะรู้เลยนะเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์นี่เงยหน้ายังไม่ได้เลยนะมองอะไรก็ไม่ได้โผล่หัวขึ้นมาตัดคอขาดเลยนั่นเจ้าชีวิตเขาทำอย่างนั้นได้แต่เขาไม่เคยทำเลยเขาเมตตากับให้อภัยนี่อารมณ์ประหลาดเลยไม่หวังผลอะไรจากเราเลยนะเขาสร้างเราขึ้นมาจริงๆเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีกตัญญูตัวนี้ไม่รู้คุณตัวนี้ก็ถือว่าผิดทางทำแล้วต้องรู้ตัวนี้เป็นอันแรกเลยต่อไปเดี๋ยวกินข้าวก็นึกถึงชาวนาแล้วกินผลไม้ก็นึกถึงชาวสวนแล้วเห็นมั้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะจะรู้บุญคุณที่เขาทำมาแม้แต่เราจะใช้เงินเราก็ตามเงินเป็นของเราก็จริงแต่ทรัพยากรเป็นของคนทั้งประเทศเพราะนั้นเราต้องประหยัดกินประหยัดใช้พอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงบอกไว้เนี่ยมันสุดยอดเลยเป็นปัจจัยชั้นสูงเลยพอจริงๆคนเราถ้าพอแค่อย่างเดียวจบใช่มั้ยกินพอแล้วมันก็อิ่มแล้วนี่ใช่มั้ยถ้าไม่พอมันก็ไม่ยอมจบหรอกความโลภเนี่ยมันไม่พอเพราะตรงนี้ไงมันกินเท่าไหร่มันไม่ยอมพอนะต่อไปคงมีคำถามอีกไหมครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวครับพระอาจารย์เขาบอกว่ากระผมก็อยู่ในฐานะที่พอสมควรนะมีบุตรภรรยาก็คือบุตร2คนนะหญิงชายคือในช่วงเริ่มต้นของการเลี้ยงดูบุตรก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยได้อบรมมากเท่าไหร่นะครับพระอาจารย์แต่ว่าพอตอนนี้เด็กโตขึ้นมาแล้วจะยากที่จะอบรมแล้วก็เหมือนกับกับผมต้องทำงานอยู่ที่บ้านเหมือนทำงานที่บ้านก็จะต้องทำงานมากขึ้นเนื่องจากเด็กๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็อยากจะขอสอบถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าทุกข์ใจจริงๆว่าเอ๊ะทำไมเราบอกว่าทำไมเราจะต้องมาทำสิ่งอย่างนี้แล้วก็บางทีบางคิดถึงเรื่องอยากจะให้มันสิ้นไปสักทีหนึ่งครับพระอาจารย์ครับคิดจริงกันไม่ได้เพราะเราสร้างขึ้นมาเองเราสร้างขึ้นมาเองเราต้องรับผิดชอบแล้วเราจะรู้เลยว่าตรงนี้พ่อแม่ลำบากขนาดไหนโยมได้กลับไปได้เลยนะเพราะพ่อแม่เขาสร้างเรานี่ลำบากมากเขาเลี้ยงเราก่อนจะโตขึ้นมาได้โยมพอโยมกลับมาเลี้ยงลูกตัวเองโยมรู้สึกแล้วแล้วจริงๆแล้วแม่ผู้หญิงเนี่ยเราต้องเห็นใจเขาเลยนะแม่บ้านเนี่ยเขาอยู่กับบ้านเนี่ยแต่ก่อนนี้มีแต่คำพูดเลยผู้ชายโอ้ยเมียไม่ได้ทำอะไรอยู่กับบ้านเฉยโอ้โหเมียได้ยินนี่เขารู้สึกยังไงงานบ้านโยมลองมาทำดิผู้ชายลองมาทำจะรู้อาตมาเนี่ยผ่านมาแล้วเพราะเป็นลูกชายคนโตก็เหมือนลูกสาวคนโตเลยเพราะมันมีน้องเป็นผู้ชายเลี้ยงกันไป5คนเนี่ยแล้วต้องช่วยแม่ทุกอย่างเลยรู้ว่าไอ้งานบ้านเนี่ยมันไม่จบสิ้นแล้วงานเหนื่อยงานไม่หนักมากแต่มันเหนื่อยแต่ว่ามันทำไม่จบอ่ะมันทำแล้วทำอีกอย่างนี้แหละมันจะต้องทำนั่นไปทำมันทำวนๆอยู่อย่างนี้แหละมันน่าเบื่อมากพูดง่ายดังนั้นพอเรามาทำเราจะรู้สึกขัดใจแล้วไปขัดใจกับลูกที่บอกอะไรก็ไม่เชื่ออารมณ์มันเกิดพออารมณ์มันเกิดมันต้านกันอยู่โยมเห็นไหมโยมจะต้องทำใจโยมนะให้เย็นต้องปล่อยวางเลยเอาเขาจะไงปล่อยเขาเลยเรามีหน้าที่ทำไปอย่างเดียวแต่ถ้ากินกันได้นะบริกรรมเอาไปใช้โยมให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเงี้ยพุทโธธัมโมสังโฆนึกไปเรื่อยๆเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าไปคิดจิตตกขนาดนั้นนะลูกผู้ชายญาติทหารด้วยลูกผู้ชายนี่จะต้องห้าวหาญพอสมควรไม่อย่าไปคิดถึงขนาดอย่างนั้นนะคิดว่ายังไงเอาละเราก็สู้ดูสิมันจะสักเท่าไหร่อยากแนะนำโยมไปดูลองไปดูซุปเปอร์เทนดูนะแต่ว่าไม่ได้โฆษณาให้เขานะ
แต่บังเอิญไปเห็นแล้วเขาทำได้ดีอ่ะเขาเอาเด็กมาในที่มาก็แสดงอะไรต่างๆเนี่ยมีความเชี่ยวชาญชำนาญแต่ละอย่างมาเนี่ยไม่ใช่อะไรมากมายด้วยแต่เด็กนั้นส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นคนกตัญญูทั้งนั้นเลยแล้วมีแรงบันดาลใจพ่อแม่ไม่มีไปโดนคนอื่นเขาเก็บมาเลี้ยงก็กตัญญูกับคนนี้มากเนี่ยดูเด็กแล้วแม้แต่พ่อแม่ตัวเองเนี่ยทิ้งไปแล้วตอนหลังมาเจอก็ยังไม่เด็กรู้สึกไม่ดีรู้สึกอย่างไรเขาก็เป็นพ่อแม่เคารพนับศรัทธาเคารพนับถือดีมากเนี่ยเขาเอามาทำให้เห็นเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากนะโยมลองไปดูเลยอาจจะได้ไอเดียก็ได้อย่าลืมว่าลูกเนี่ยเรามาเลี้ยงตอนโตมันเป็นปัญหาแน่นอนอาตมามีมาแล้วเหมือนกันครอบครัวอาตมาจะให้เบสิกตั้งแต่พื้นฐานจริงๆเขาเลี้ยงลูกเนี่ยต้องเลี้ยงแต่ในท้องนะโยมแต่เราเนี่ยประมาทส่วนมากเนี่ยพอเริ่มท้องเนี่ยคนท้องเนี่ยผู้หญิงเนี่ยลำบากต้องอยู่บางทีก็สามีก็เมาบ้างอะไรบ้างไม่กลับบ้านกลับไม่ทันเวลาไม่เลยเวลาอะไรต่างๆพวกนี้สารพัดเรื่องอ่ะแต่ผู้หญิงก็ต้องอดทนเนี่ยที่มีอยู่ในท้องไม่รู้ทำไงแต่ผู้ชายสามารถนะถ้าว่ากลับมาดูแลกันตั้งแต่ตอนนั้นเลี้ยงตั้งแต่อยู่ในท้องนะโยมแล้วสวดมนต์กันตั้งแต่ตอนนั้นนะรู้จักสวดมนต์ไหว้พระแล้วโยมจะแก้ปัญหาได้นะตอนนี้โยมมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าเพิ่งไปท้ออะไรนะเมื่อเราเป็นคนพูดแล้วเนี่ยมีที่พึ่งที่ลึกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นี้นะโยมเอามาใช้เลยสวดมนต์เลยเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะแล้วก็พาหงมหากาอย่างที่หลวงพ่อจารันเคยบอกแล้วก็อิติปิโสเท่าอายุบวกหนึ่งเท่าอายุแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งทุกวันสวดแบบนี้ไปโยมนะมันจะกล่อมเกลาจิตใจตัวเองด้วยแล้วช่วงว่างระหว่างที่เราไม่สวดมนต์เนี่ยอาจจะสวดเช้ากลางวันเย็นก็สวดได้นะถ้ามีเวลาเอาเช้ากับเย็นไม่มีเวลาก็ช่วงไหนช่วงหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยๆขยายวนไปแล้วที่สำคัญคือก็ทั้งวันที่เราต้องทำงานที่ต้องอยู่กับเด็กๆกับอะไรเงี้ยพยายามบริกรรมไปในใจเรื่อยๆนะอย่างที่จะมาบอกลองดูสิลองเปลี่ยนอารมณ์ตรงนี้ดูพุทธังตะระนังกัจจามิธัมมังตะระนังกัจจามิสังฆังตะระนังกัจจามิพุทธังตะระนังกัจจามิเราทำแล้วก็ทำไปแต่ในใจนะท่องไปเรื่อยแล้วยอมต้องดูว่ามันจะผิดพลาดหรือเปล่าบางคนเขาคิดบอกถ้าทำงั้นจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ไม่ได้ดินั่นความคิดเห็นไหมถ้าลองทำดูสิมาบอกแล้วให้ลองทำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วยอมสังเกตดูท่องไปท่องมาก็เผื่อมันเข้าไปอยู่ในใจเนี่ยเพราะอาตมาคุยกับหลายๆอย่างเนี่ยอาตมาได้เดี๋ยวตรงนี้มาจับเนี่ยคุยอยู่เนี่ยพูดดูเขารู้เรื่องกันนะแต่ข้างในมันร้องเพลงอยู่ใครเคยเป็นไหมมีโยบิก็เนี่ยทำนี่อยู่อย่างเงี้ยนะคุยอยู่เนี่ยแต่ใจไปคิดถึงเรื่องนี้เรื่องนั้นใช่ครับเป็นแต่เราไม่เห็นมันครับเห็นไหมตอนนี้อาตมาก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราพูดโทรสโมสังโฆเข้าไปได้ไหมแล้วมันก็ท่องแบบนี้ท่องประจำเลยทั้งวันทั้งคืนท่องรู้สึกตัวมาแล้วก็ท่องแรกๆก็ไม่เคยได้วันนี้ไม่กี่ครั้งไงมันก็เริ่มได้มากขึ้นมันเข้าไปแทรกความคิดของเราโยมความคิดเนี่ยพอเราไปพูดโตก็ไปแทรกมันหยุดคิดได้ในที่สุดแล้วเร็วโยมจะเห็นอัศจรรย์ของความหยุดคิดเลยโอ้โหโลกนี้หยุดคิดได้เลยความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกำลังใจโยมจะมามากมายเลยนะทำแบบนี้ทำแบบไม่ต้องหวังอะไรเลยทำแบบลองทำดูทดลองดูแล้วทำแล้วมันเป็นยังไงแล้วลองดูที่ดีขึ้นไหมใจเราเบาขึ้นสบายขึ้นมามากความคิดน้อยลงอ้าวทำไปเรื่อยแล้วพอได้แล้วเนี่ยอย่าไปประมาทนะคนเราพอได้แล้วพอสบายแล้วประมาทแล้วปล่อยแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยทั้งที่เราทำมาแล้วหรือไม่ก็ไปหาวิธีอย่างอื่นให้มันเร็วกว่านั้นเห็นไหมขณะที่เราทำมาแล้วมันก็มีผลขนาดนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมในชาตินี้ไม่กี่วันไม่กี่เดือนที่เราทำมาเนี่ยมันได้ผลมาขนาดนี้สบายใจอย่างเงี้ยเรายังจะไปเอาอะไรทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก่อนล่ะหยอดกระปุกไปหยอดไปเมื่อไหร่มันจะเต็มทันทีมันถูกแล้วมาทันทีแต่โยมก็หยอดเถอะจะเต็มไม่เต็มก็ช่างก็หยอดทิ้งไว้เฉยๆพอมาอีกทีอ้าวเต็มไปเลยนี่มันจะเกิดกำลังใจทันทีเลยที่เราทำขึ้นมานะโยมอย่าเพิ่งไปท้อแบ่งความคิดให้ถูกโยมแยกแยะให้เป็นนะจดเอาก็ได้ครับจดมาเลยมีอะไรต้องทำมีอะไรแบบไหนนะที่การงานอะไรโยมจดเป็นแพนนิ่งเอาไว้เงี้ยแล้วก็ทำไปแล้วก็ไปเงี้ยแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆนะจะท่องคำเดียวก็ได้นโมทายะนโมปัตตะอะไรก็ได้อะไรที่ชอบแต่อาตมาอยากจะบอกเอาตรงนี้ละอิติปิโสท่องไปตลอดเลยนะอิติปิโสทั้งวันเลยก็ได้ไม่ต้องพุทโธสโมสังโฆถ้าว่ามันขัดมันไม่อุบายนี้ไม่สบายใจเรานะอิติปิโสเนี่ยเขาใช้มานานแล้วนะโยม ของขลังของประเทศไทยเลยคนโบราณเนี่ยเขาใช้มาขลังมากด้วยแล้วใช้ได้ในประสงค์เลยจะห้ามเลือดก็ได้จะเป่าจะอะไรเด็กป่วยอะไรใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าโยมทำตรงนี้ส่วนมันเป็นประจำแล้วโยมทำอย่างนี้อยู่โยมจะสังเกตดูได้แล้วเรื่องลูกเนี่ยโยมไม่ต้องไปดุไปว่าเขาเดี๋ยวดูเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนได้นะจะสามารถคุยกับเขาได้เหมือนกับขอโอกาสพระอาจารย์ก็เท่ากับเราก็ต้องแก้ตัวเองเพื่อจะให้
ครอบครัวเห็นความดีของเราด้วยนะครับครับเพราะกรรมเป็นคนที่ให้กำลังใจกับกรรมเป็นตัวเราแล้วเพราะนั้นเราต้องแก้ที่เราครับแล้วเชื่อไหมว่าพระเดชพระคุณพ่อก็พูดไว้ว่าเราเนี่ยถ้าทำเราเนี่ยนะแก้ที่เรานะแก้กรรมแก้เสร็จแล้วเนี่ยแก้ที่เราถ้าเราดีขึ้นมาแล้วนะครับดีคนเดียวเนี่ยเด็ดโชคโคตรเลยดีถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายถึงทวดสามข้างบนแล้วก็สามข้างล่างลูกหลานเหลนเลยสามชั้นอันข้างบนสามชั้นเราอีกหนึ่งเป็นเจ็ดนี่เขาเรียกว่าเจ็ดโชคโคตรแบบนี้ครับเป็นโอกาสยิ่งเลยครับนี่โอกาสแล้วนะวิกฤตนี้เป็นโอกาสสำหรับโยมในวิกฤตทุกอย่างมีโอกาสเสมอโยมตั้งสติให้ดีนะสติตัวเดียวที่เป็นตัวช่วยเรานะสมาธิกำลังใจโยมผู้ชายไม่ต้องกลัวหรอกครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับก็ได้รับคำตอบจากพระอาจารย์ก็เพื่อที่จะให้ปฏิบัติกับตนเองนะครับก็ต่อไปก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความติชมมาที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับพุทโธธัมโมสังโฆขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระญาติสงฆ์เจ้าจงมาดลบันดาลประทานพรให้กับญาติโยมทุกท่านจงผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนถ้าประทุกข์ถ้าประสบถ้าประโรคถ้าประภัยถ้าประข้อตัวนอกถ้าประข้อตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันเจเยถ้าพระท่านนำถ้าพระละพังพวันตุมีรักกันตุจุรักกันตุขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนสว่างตาด้วยแสงไปสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพรสาธุที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปะนาเรจังหวัด